your face. สวัสดีครับสวัสดีค่ะแก๊งเม้นบันเทิงจ้าใช่แล้ววันนี้อยู่กับแพรวกับพี่จ๊าดวันนี้จะมาแทนพี่ก้องครับผมอีกเช่นเคยพี่ก้องไปปฏิบัติภารกิจในฐานะนักแสดงละครเวทีใช่อินจันจากมิวสิคอลนั่นเองใครอยากไปดูก็ไทยทิเก็ตเมเจอร์ยังจองได้อยู่ค่ะนะครับหรือว่าซื้อหน้างานก็น่าจะได้ล่ะใช่ไหมจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องสงสัยทำไมเราสองคนแต่งตัวเหมือนอยู่แบบเอสกิโมต้อนรับลมหนาวต้อนรับลมหนาวแล้วตอนนี้แอร์ในห้องส่งก็คือหนาวมากนะครับยังคงหนาวอยู่แต่ดีแล้วล่ะดีกว่าร้อนนะผมว่าใช่ตอนนี้หน้าหนาวเริ่มมาแล้วนะเมื่อเช้าตื่นเช้ารู้สึกว่ามันมีลมบางอย่างที่แบบมันเป็นกลิ่นของแบบลมหนาวใช่มันเป็นกลิ่นของลมหนาวแล้วก็รีบตั้งสเตตัสใหญ่เลยว่าลมหนาวมาแล้วดีใจใช่แต่ก่อนจำได้ว่าตอนเด็กๆถ้าลมหนาวมาจะได้ยินเสียงหวูดรถไฟเพราะว่ามันมาจากแบบเหมือนลมมันพัดมันเป็นเสียงที่มาจากทางรถไฟไงมันก็จะเป็นตัวเตือนว่าโอ้ลมหนาวมาทำไมฟังดูโบราณจังเลยพี่จ๋าโบราณอ่ะเหมือนรู้สึกแบบบ้านก็อยู่ไหนวะฟังดูโบราณอยู่จรัญสนิทวงนี่เองคุณอะหรอแถวนั้นล่ะแล้วก็ลมหนาวเริ่มมาแล้วตอนนี้ที่จังหวัดเลยเมื่อเช้าเนี่ยอุณหภูมิลงไปบางทีถึง9องศาละเป็นเลขตัวเดียวตอนเช้านะเริ่มน่าไปเที่ยวแล้วอ่ะเริ่มน่าไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวดอยอินทนนท์ภูทับเบิร์ดปายอะไรพวกนี้นะก็จะมีคนไปเที่ยวกันเยอะแยะจริงๆภาคใต้ทะเลก็เริ่มเปิดแล้วช่วงนี้ใช่ครับเหมือนมาทำรายการท่องเที่ยวเนอะแต่เรามาทำรายการบันเทิงนะใช่แล้วเอาละครับวันนี้เริ่มต้นเบรกแรกก็ต้องตั้ง Facebook คอมเมนต์กันก่อนมีดาราคนนึงไปเปลี่ยนชื่อมาน่าจะรู้กันเนาะพี่หนูอิมไม่ได้เขาไม่ให้เรียกแบบนี้ละต้องเรียกเฟียวฟ้าวเฟียวฟ้าวแล้วก็นามสกุลของเขาคือสุดสวิงริงโก้สุดสวิงริงโก้ไปตั้งใหม่เลยล่ะใช่เดี๋ยวไงมาอ่านรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าวันนี้เราก็เลยถามว่าตั้งชื่อใหม่ให้ทีเอาแบบดีๆแต่อย่าแพ้เฟียวฟ้าว พี่จ๊าดมีย่างเหมือนกันนะยากเพราะว่าเขาเล่นมาเบอร์นี้แล้วอะใช่เล่นมาเบอร์เฟียวฟ้าวแล้วใครจะไปสู้เขาได้มันก็คงจะมีไอคิดจะพลักคิดถึงคิดแครดอะไรนั่นน่ะที่สะกดแบบประหลาดอ๋อที่ชื่อคุณคิดจะพรักใช่สกุลคิดถึงคิดแครดแต่ว่าแบบสกุลนี่รอรึ้งหมดเลยอ่ะผมว่าต้องไปเบอร์นั้นแล้วอ่ะคือประหลาดแบบนั้นเลยอ่ะลองส่งมาใช่หรือว่าจริงๆอันนี้แพลคิดนะชื่อที่แบบอาจจะไม่ได้ประหลาดมากแต่แพลชอบนะก็คือครอบครัวของพี่เปิ้ลนาคอนออกัสออกกูดออกก้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบดูน่ารักดีเอาแบบใช้ได้ในชีวิตจริงแต่ว่าตั้งมาเหอะยังไงก็ใช้ได้ในชีวิตจริงอยู่แล้วล่ะถ้าเฟี้ยวฟ้าวใช้ได้อะทุกอย่างก็คือมาตรฐานทั้งหมดพังทลายแล้วเพราะก่อนหน้านี้พี่หนุ่ยเขาเป็นหนูอิมๆก้าวมหัศจรรย์นั่นว่าพีคแล้วนะพีคแล้วอันนี้คือเป็นอะไรนะเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้นางบอกว่านางพี่ชายนางเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนนามสกุลก็คือเป็นต้นตระกูลของสุดสวิงริงโก้จะได้สืบสายไปถ้าหนูอยากจะแบบใช้ชื่ออะไรก็ใช้ได้เลยหมายถึงใช้นามสกุลอะไรก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคไปตั้งใหม่ได้เลยเราก็เป็นคนตั้งนามสกุลของตัวเองต้นตระกูลสุดสวิงริงโก้คุณคิดแค่นี้แล้วกันส่งมา facebook.com/gangmen นะคะวันนี้มีเสื้อยืดจากแม่ไหนแล้วก็มีพวงกุญแจให้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังไปดูกันได้นะคะทุกโรงภาพยนตร์กับแม่ไหนไฟแรงเฟ้อนะครับใช่โหดูข่าวบันเทิงช่องไหนก็มีหมดเลยตอนนี้เคาน์เตอร์เวแล้วก็กำลังจะเอาหนังเรื่องเมย์ไหนเนี่ยไปฉายในอาเซียนอาเซียนเพื่อนบ้านเห็นบอกว่าที่จะไปตอนนี้เลยก็คือลาวพี่หมูกับทีมนักแสดงก็ไปเยี่ยมที่เมย์ไหนไฟแรงสุดอะไรสักอย่างป่ะเหมือนเมย์ใดเมย์ใดไฟแรงสุดอ๋อเมย์ใดไฟแรงสุดชื่อเรื่องอ๋อเพราะว่าที่ลาวมันคำมันจะสลับใช่นี่พอเพิ่งไปมาแล้วงงมากค่ะเพราะว่าบอกเขาว่าเอาน้ำหนึ่งแก้วเขาก็จะเอาไม้1 ขวด 1 ขวดอยู่นั่นแหละก็บอกน้ำหนึ่งจอกใช่เพราะถ้า1 แก้วอ่ะแปลว่า1 ขวดใช่1 ขวดแก้วแต่ว่าถ้าเป็นอยาก1 แก้วบ้านเราต้องใช้1 จอกพี่จะเจอมาแล้วแต่ไม่ได้เจอกับน้ำแล้วแบบงงพี่จะเจออะไรเจอกับอย่างอื่นแอลกอฮอล์ใช่ครับอ๋อเลยได้1 ขวดเลยโอ้โหต้องใช้จอกใช่เพราะว่าถ้าบอกแก้วปุ๊บโม่มาเต็มหรือแบบบางทีแบบสั่งเขาถามเอาข้าวอะไรเราบอกว่าเอาข้าวสวย mm-hmm. เขาก็ทำหน้างงไปกินตอนเที่ยง mm-hmm. เพราะข้าวสวยในความหมายของเขาแปลว่าข้าวเย็นหรอคือถ้าจะเอาข้าวสวยต้องบอกว่าข้าวเจ้าเขาเรียกว่าข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า oh. คือถ้าบอกข้าวสวย
แปลว่าเข้าเย็นแล้วทำไมเที่ยงสั่งเข้าเย็นเออโอ้ยงงนั่นแหละเยอะเลยที่เราถ้าไปแล้วมีเรื่องเล่าเยอะเนาะโอเคเอาละครับมาอ่านข่าวกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นพี่จะเริ่มเลยข่าวดีข่าวดีก็ข่าวดีเราอ่านมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วค่ะแล้วก็เฉลยสักทีนึงนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อลูก2คุณป๋อณัฐวุฒินะครับล่าสุด13ตุลาคมคือเมื่อวานนี้ค่ะคุณป๋อก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าน้ำยายังแรงโชว์ภาพอัลตราซาวด์ท้องของภรรยาคือคุณเอ๋พรทิพย์แน่นอนกำลังตั้งครรภ์อวดให้แฟนๆดูแล้วมีลูกศรสีเขียวด้านล่างขวาเห็นไหมครับค่ะนี่ฮะ บอกแล้วว่าอย่าสะกิดใจสังเกตลูกศรลูกศรลูกศร35กว่าๆยังแจ๋วกราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรและคำยินดีนะครับสังเกตดูก็น่าจะรู้ว่าเป็นเพศอะไรนะฮะน่าจะไม่ใช่ปุ่มใช่ปมอะไรที่ไหนมันคือนั่นแหละเนาะใช่พี่จ๋าแต่เชื่อว่าเวลาแพลดูอัลตราซาวด์อะไรแบบนี้พอดูไม่เคยออกเลยอะว่าตรงไหนคือส่วนหัวอะไรยังไงหรือแบบบางคนมีการบอกว่าเออแบบเห็นอัลตราซาวด์แล้วแบบเฮ้ยจมูกได้แม่ตาได้พ่อหนูเป็นแบบหนูดูไม่ออกจริงๆให้ตาหนูก็ดูไม่ออกอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครมาชี้ถึงหรือถึงชี้แล้วหนูก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะ มันอะไรยังไงอ๋ออ่ะต้องใช้จินตนาการร่วมด้วยใช่แต่ว่าแต่ตอนที่ไปทำอัลตราซาวด์แต่ไม่เคยนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าว่าตอนทำอัลตราซาวด์เนี่ยเราก็จะถามหมอได้ไงให้หมออธิบายให้ว่านี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะอัลตราซาวด์มันแค่ไปนอนแล้วก็อะไรจิ้มๆใช่ไหมเหมือนเป็นแบบจิ้มๆแบบเหมือนโรเหมือนไอ้ที่เอาไว้ปัดเขาเรียกอะไรนะปัดฝุ่นอ่ะเออแล้วก็จิ้มไปภาพแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่ปัดฝุ่นที่เป็นเหมือนล้ออ่ะล้อแบบไอ้ตัวที่แบบเอาคาบออกจากเสื้อใช่ใช่ป้าเซฟ้าแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันเลยนะโอเคนี่เดี๋ยวพี่ชายก็จะได้น้องละน่ารักอ่ะขอบคุณนี่น่ารักพี่ชายน้องชายใช่ป่ะชอบตอนนี้กี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้บอกถ้าเห็นขนาดนี้ก็อาจจะ4เดือนใช่ไหมครับคุณพ่อลูกอ่อนในสตูเราบอกในสตูดิโอเราก็เพิ่งมีคุณพ่อเหมือนกันนะครับใช่ตอนนี้ลูกสาวอายุ10วันระวังให้ดีนะคะอีกสัก14ปีละเออเนาะกำลังดีเลยม.1 ม.2 เนี่ยนะกำลังต้องควบคุมเลยล่ะโอ้โหกว่าจะถึงตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะอายุ50แล้วอะเนาะนิดเดียวเองพี่จ๋าใช่วันนี้คือวันนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรวันนี้ฟังข่าวมาแล้วเขาแบบมีแผนจะสร้างสนามบินอู่ตะเภาไอสนามบินอู่ตะเภาแถวๆพัทยาแล้วเขาบอกว่ามี3เฟสด้วยกันซึ่งเฟสที่3อาจจะเสร็จตอนประมาณปี2573นะ2573เฮ้ยตอนนั้นอายุ50กว่าแล้วอ่ะเฮ้ยเคยคิดถึงตัวเองตอนอายุ50ตอนนี้พี่จ๋ายังไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยแพลไม่เคยคิดจนพี่จ๋าพูดเนี่ยแหละค่ะว่าเราแบบเราไม่สามารถจินตนาการตัวเองตอนอายุ50เออตอนอายุ50เราจะเป็นยังไงอ่ะพี่เหมือนกันอ่ะแสดงความยินดีกับพี่ป๋อพี่เอ๋ด้วยและอีกหนึ่งการแสดงความยินดีเป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งคันหนึ่งคุณแม่มือใหม่พี่ซีฉัตรปวีหรือว่าซีเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีนะคะก็เพิ่งจะแต่งงานไปถึงก็ไม่เพิ่งหรอกเมื่อปีที่แล้ว20พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ออกมาประกาศข่าวดีแล้วค่ะก็มาประกาศผ่านทาง Instagram นะคะบอกว่ามีข่าวดีจะมาบอกทุกคนค่ะว่าซีมีเบบี้แล้วนะคะช่วงนี้ผ่านจอทีวีอาจจะอวบขึ้นอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะงงๆเหมือนกันเมื่อวานยังรู้สึกเป็นวัยรุ่นอยู่ดีๆยังไม่ทิ้งเทคโนโลยีและทุกคนที่ติดตามแน่นอนแต่ขอ slow life มาดูแลตัวเองขึ้นบ้างค่ะใครมีเรื่องการเตรียมตัวให้ดีฝากแนะนำด้วยบันทึกบล็อกทุกย่างก้าวเลยตอนนี้ต้องดื่มน้ำของคุณสามีไงน้ำผลไม้น้ำผักอ่ะเป็นเพื่อสุขภาพวิตามินเต็มเปี่ยมคอลลาเจนค่ะนี่เขาสวยตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วเป็นรุ่นน้องพี่จ๋าที่นิเทศใช่ค่ะเป็นรุ่นน้องสอดรุ่นเดียวกับมาดามมดเนี่ยเรียนมาด้วยกันกับมาดามมดคนเนี้ยเรียนมาคู่กันกับมาดามมดคู่กันมาโอเคพาดพิงพี่โมทำไมแสดงความยินดีกับน้องซีด้วยนะครับแล้วก็คุณสามีด้วยนะจ๊ะเราไปกันที่ประเด็นนี้ร้อนแรงที่สุดในวันนี้ถึงขั้นเราต้องหยิบมาตั้งเป็น Facebook Comment ใช่ไหมคะพี่ใช่ก็คือหนูอิมประกาศเปลี่ยนชื่ออีกแล้วสร้างเสียงฮือฮามากตอนนี้รอพี่ผัดไทยอยู่อีกคนนึงดีใจดีๆอ่ะไม่รู้ว่าจะไปเจอกับถ้าไปเจอกับคุณอิมต้องมีการชักจูงกันแน่นอนเนาะแล้วพี่ผัดไทยก็อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิด
ก่อนหน้านี้ก้าวมหัศจรรย์กับดีใจดีๆมันอยู่เบอร์เดียวกันใช่อันนี้เฟี้ยวฟ้าอันนี้ไปแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเบอร์ใช่ใช่หนูอิมอินก้าวมหัศจรรย์ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวเองอีกรอบเป็นนางสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้เจ้าตัวยืนยันว่าชื่อใหม่นี้เป็นอะไรที่จริงจังและเป็นเรื่องจริงขอโพสต์บอกต่อให้ทราบกันผ่านทาง Instagram นะครับค่ะจริงๆหนูอิมอิมเนี่ยบอกประวัติก่อนว่าคุณอิมอิมมานะเขาเริ่มต้นที่ชื่ออาชิตะสิกะมานาอิมอาชิตะจำตอนเรียกไอตอนเล่นไอชัตเตอร์อ่ะก็ยังชื่อนี้อยู่อิมอาชิตะอาชิตะสิกะมานาซึ่งเพราะเถอะนะอาชิตะนี่หมายถึงพระอาทิตย์แสงสว่างค่ะอาชิก็เปลี่ยนเป็นอาชิตาวุฒินันสุรสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาชิตะธนาสาตนนันแล้วจากนั้นก็หักดิบกลายมาเป็นหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเบอร์ต่อมาได้อีกก็คือเฟี้ยวฟ้าวสวิงริงโก้น่าจะอยู่ที่หนูอิมอิมได้แล้วแต่หนูอิมอิมก็ยังเปลี่ยนนะครับถามทำไมถึงเปลี่ยนจะขึ้นปีใหม่แล้วจะขึ้นปีใหม่แล้วแล้วก็ปรึกษาพี่ชายเฮ้ยลองมาตั้งอะไรใหม่ๆกันดีกว่าเฟี้ยวฟ้าวก็เลยมาเลยแวบเข้ามาในหัวเลยก็บอกเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะคือไม่ได้ไปดูอะไรยังไงแต่ว่าเข้ามาในหัวแว็บเข้ามาเซิร์ชดูใน Google แล้วเผอิญว่าพี่ชายคุณอิมอิมเนี่ยเป็นคนที่เซียนมากในเรื่องของการตั้งชื่อพี่ชายก็ถามว่าอยากได้อะไรระหว่างงานเงินความรักความสุขคุณอิมอิมก็เลยบอกว่าความรักเนี่ยสะบัดบ๊อบใส่ไม่เอาไม่อยากโชคดีเรื่องความรักแล้วก็เอาความสุขเรื่องเงินเรื่องงานพี่ก็เลยตั้งให้บอกว่าเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยแหละแล้วต่อมาคือนามสกุลจะเป็นอะไรดีค่ะหานามสกุลไม่ได้ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสุดท้ายมันแวบเข้ามาอีกแล้วสุดสวิงริงโก้แล้วพอมาบวกเลขบวกความหมายปุ๊บมันขนลุกมากมันเป็นความหมายที่ดีชีวิตจะมีความสุขสนุกกับการทำงานแล้วพี่ชายก็เปลี่ยนด้วยคือก็อย่างที่บอกเป็นต้นตระกูลสุดสวิงริงโก้กัน2คนใช่แต่พี่ชายเป็นฟ้าวเฟี้ยวน้องชื่อเฟี้ยวฟ้าวนามสกุลสุดสวิงริงโก้ที่พี่ชายเปลี่ยนเพราะว่าตั้งทั้งที่ถ้าคุณอิมอิมไปแต่งงานลูกก็ต้องใช้นามสกุลพ่ออยู่ดีแปลว่าจริงๆเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนอีกใช่ป่ะกว่าจะถึงโมเมนต์ที่เขาแต่งงานในกฎหมายมันไม่มีลิมิตด้วยนะมันเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ได้อะแฮปปี้ก็เปลี่ยนไปได้4วันทันทีที่ลงใน Instagram ก็ตกใจเพราะว่าปกติเราเองคนตาม Instagram ไม่เยอะแต่นี่กลายเป็นกระแสใหญ่โตคนรู้ว่าเราเปลี่ยนชื่อมาใหม่กันเยอะไปกินอาหารไปที่ไหนรปภแม่บ้านชาวบ้านก็จะมาทักกันหมดเลยว่าน้องเฟี้ยวฟ้าวน้องเฟี้ยวฟ้าวเห็นเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อแล้วต่อไปนี้จะเปลี่ยนอีกไหมถ้าจะเปลี่ยนอีกทีคงรอแต่งงานเลยแสดงว่าแต่งงานปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นปกติเปล่าเปลี่ยนไปใช้อาชิตะหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับไปเหมือนเดิมนามสกุลสามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงอีกนานเพราะว่าตอนนี้เพ้ออยู่เอาจริงๆก็เปลี่ยนมาหลายครั้งจนตัวเองจำไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนกี่ครั้งต้องดูใน Google เอาค่ะตัวเองจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วด้วยอ่ะแล้วคิดดูเดี๋ยวถ้าเวลาไปทำพวกเอกสารราชการหรือไปทำวีซ่าอย่างเงี้ยเหนื่อยมากเลยนะพี่จ๋าใช่เพราะว่ามันต้องมีใบยืนยันว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรจากนี่เป็นนี่จากนี่เป็นนั่นแล้วมันพีคมากนะเพราะว่าคนไปทางประเทศยุโรปอเมริกาอะไรแบบนี้เขาเรียกกันเป็นชื่อนามสกุลนะนี่ก็จะเป็นมิสเฟียวฟาวมิสสวิงริงโก้เขาจะมิสสุดสวิงริงโก้ทันทีอ๋อแล้วฝรั่งจะอ่านง่ายมากแต่ฝรั่งจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่เป็นภาษาอะไรอ่ะ S O O D แล้วตามด้วยคำว่าสวิงแล้วตามด้วยคำว่าริงโก้ซึ่งเป็นแสลงไงเป็นมิสสุดสวิงริงโก้อ่ะเอิมก็แฮปปี้ดีนะดูเป็นสามารถเดาบุคลิกของคนคนนี้สมมติถ้าแพลเป็นแบบเหมือนฝรั่งมองมาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงก็ต้องรู้แล้วแหละว่าเป็นคนสนุกใช่เฟียวฟ้าว F I E W F A เฟียวฟ้าวฟ้าวฟ้าวจะกดยังไงดี F A O อ่ะ F A O เนอะเฟียวฟ้าวเฟียวฟาวสตริงวิงโก้อาจจะแบบเป็นเหมือนคนจีนนิดนึงค่ะเนาะแล้วก็ตอนไปคุยกับทางเขตเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงเราอยากรู้มากคือแพทย์อยากรู้เหมือนกันว่าเขาให้เปลี่ยนอะไรก็ได้มันถึงว่าเราอะเลือกชื่ออะไรเข้าไปเปลี่ยนก็ได้เลยแพทย์อยากเป็นฝรั่งเนี่ยแพทย์เปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นฝรั่งก็ได้เหรอคะได้หรอถ้านามสกุลของนามสกุลนะต้องไม่ซ้ำคนอื่นเพราะอย่างพี่จัดอย่างเงี้ยพี่จัดเคยจะไปเปลี่ยนนามสกุลตัวเองเพราะเรื่องดวงกาญจนภัยรินทร์จริงๆกาญจนภัยรินทร์เนี่ยมันกาญจนแปลว่าทองภัยรินทร์เนี่ยควรจะเป็นภัยรินทร์แบบลอลิงสระอีนอหนูแต่เผอิญว่าญาติทางพ่อเนี่ยคือเปลี่ยนมาจากแซ่ซี
ปลี่ยนเป็นกาญจนภัยรินทร์แล้วเขาสะกดผิดเป็นรอเรือสระอีนอหนูมาตั้งแต่ทอทหารรอเรือการันนี่ต่างหากซึ่งภัยรินทร์คำนั้นน่ะแปลว่าศัตรูก็จะกลายเป็นว่าศัตรูของทองอ่ะก็ไม่มีทองจริงอ๋อเขาตอนรุ่นพ่อก็เลยไปเปลี่ยนเป็นกาญจนภัยรินทร์เฉยๆอีกตัดทอรอการันออกก็เลยอยากจะไปเปลี่ยนเองโดยตั้งใหม่ให้เป็นไพลินให้เป็นการจนะกับไพลินซึ่งเป็นธัญมณีทั้งคู่แต่เขาไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราตั้งว่าการจนะไพลินรอลิงอ่ะมันก็จะไปซ้ํากับการจนะไพลินรอเรือที่มีอยู่เดิมแล้วเพราะฉะนั้นมันพ้องเสียงกันเปลี่ยนแค่รอเรือกับรอลิงเนี่ยทางเขตไม่ให้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันง่ายมากเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเขามีคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาลิงก์กันหมดคุณอยากจะตั้งอะไรคุณพิมพ์ปึ้งถ้าอนุญาตคอมพิวเตอร์ก็จะบอกว่าอนุญาตตั้งได้แค่นั้นเองเพราะว่าไพรินกับไพรินอย่างภาษาอังกฤษมันก็เวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันเหมือนกันคล้ายกันมากเปลี่ยนแค่ตัว R เป็นตัว L เท่านั้นเองอ่ะใช่ก็เลยต้องเป็นศัตรูกับทองก็เป็นไพรินที่ไม่มีทอรอการันไปโอเคก็ถือว่าไม่มีความหมายใช่ครับต้องอาจต้องใช้ใจช่วยคิดนิดนึงใช่ว่ามันเป็นแบบทองกับพลอยทางเขตเนี่ยถามเราก็บอกไปว่ามันมีความหมายนะเฟี้ยวอ่ะแปลว่ารวดเร็วฟ้าวแปลว่าหรูหราหรอฟ้าวแปลว่าหรูหราหรอเอาเหอะถ้าถึงเขตแล้วจะทำอะไรก็ทำได้แล้วล่ะคุณเฟี้ยวฟ้าวก็คือเร็วและหรูหราใช่ความที่เราไปเปลี่ยนชื่อบ่อยเราเลยทำการบ้านไปเรารู้ว่าต้องถามความหมายตามพจนานุกรมด้วยแต่ตอนแรกเขาก็จะไม่ให้ตั้งนะเขาบอกว่าคุณกลับบ้านไปเลยที่เขตบอกแบบนี้เราเลยรีบบอกก่อนเลยว่าฟังหนูก่อนนะพี่แล้วเราก็แปลให้เขาฟังแล้วก็บวกเลขให้เขาดูเนี่ยมันคือชีวิตหนูเพราะฉะนั้นคุณอ่ะควรจะให้หนูเปลี่ยนเพราะมันคือชีวิตหนูไม่ใช่ชีวิตพี่แล้วเขาให้ไหมเขาก็ไม่ให้เราก็เลยบอกไปว่าพี่แต่หนูมีมาสองชื่อนะคือชื่อเฟี้ยวฟ้ากับซูเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่สุดสวิงลิงโก้ทางเขตเขาก็เลยบอกว่าอิมมันไม่ได้จริงๆ เราก็เลยอธิบายต่อไปว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะจนเขาก็ยอมก็อนุมัติภายในวันเดียวแต่ว่าก็นานอยู่เหมือนกันนักข่าวถามว่าตอนเปลี่ยนเป็นอิมอ่ะไหนบอกว่าดีแล้วไงเขาบอกว่ามันดีแต่เบื้องหน้าแต่เบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอะไรวะอ๋อมีเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าที่โดนแทงเราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีข้างหลังด้วยครั้งต่อไปจะแปลกกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะถามดูเขาบอกว่ายังคิดไม่ออกคงอีกนานแหละเพราะว่าการเปลี่ยนเอกสารใหม่เป็นงานอดิเรกหนูนะ แก้ไปแก้มาสนุกดีพี่ชายก็เปลี่ยนด้วยที่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นสูตรของเขาพี่ชายชื่อฟ้าวเฟี้ยวน้องชื่อเฟี้ยวฟ้าวเปลี่ยนพร้อมกันเลยนามสกุลสุดสวิงริงโก้เราก็ถือเป็นต้นตระกูลเป็นตระกูลที่ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นความภาคภูมิใจไปนะฮะเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงก็โสดค่ะทำแต่งานเพิ่งเลิกลาถ้ามีใหม่ก็เซียนนะคงจะต้องพักเบรกไปก่อนละค่ะประมาณนี้ดีค่ะเป็นต้นตระกูลสุดสวิงริงโก้ดีเหมือนกันแปลว่าจริงๆนะซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมันกว่าอีกนะชื่อซูเปอร์ฮีโร่นะสุดสวิงริงโก้เนอะมันดูมันโอ้โหในพาสปอร์ตแล้วเป็นพาสปอร์ตแฮปปี้เลยซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่สุดสวิงริงโก้เข้าประเทศไหนเขาต้องมองหน้าแน่นอนตม.ต้องแบบเพราะว่าฟิลฟ้าวมันยังแบบก้ามกึ่งระหว่างคุณเป็นคนจีนหรือเปล่าแบบแซ่ฟงแซ่เฟี้ยวอะไรเงี้ยนี่คิดเอาเองมันดูเป็นเกาหลีจีนฮ่องกงแล้วสุดสวิงริงโก้มันก็ดูเป็นแบบก็เป็นคนสนุกอินเตอร์อะไรเงี้ยหรอโอเคแฮปปี้ค่ะเคยไปทำงานต่างจังหวัดพี่หนุ่ยมิมแล้วเขาก็จะพาพี่ชายไปด้วยน่ารักดูเป็นแบบเป็นคู่พี่น้องที่แบบคล้ายกันน่ารักแบบไม่ถึงช่วยเหลือกันรักกันถ้าคนแบบไม่รู้อาจจะคิดว่าเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบน่ารักพี่ชายก็ตัวผอมๆสูงๆเหมือนกันน่ารักโอเคมาอีกหนึ่งข่าวดีดีกว่านะคะสำหรับยาย่าก็เพิ่งรับปริญญาไปก็มีแฟนคลับไปแบบไปบูมไปให้ของขวัญกันถึงที่จุฬาอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เอามาเล่าช่วงหน้าต้นเด็กหน้าแล้วกันเนาะโอเคทิ้งไว้ก่อนใครอยากรู้เรื่องยาย่ากับณเดชรวมถึงณเดชมาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่ใช่แล้วอยากจะใส่เกราะเลยซิกแพคแบบแน่นมากเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆบอกเลยเดี๋ยวภาพมาให้ดูหน้าพักสักครู่ครับค่ะดิกิตบันเทิงประจำสัปดาห์แต่ว่ามี Facebook Comment กันก่อนนะตั้งชื่อใหม่ให้ทีเอาแบบดีๆแต่ว่าอย่าให้แพ้เฟี้ยวฟ้าวมีน้องคนนึงบอกว่า
พี่ว่าชื่อเฟี้ยวฟ้าวแปลกหรอต้องมาเจอชื่อบางคนใน Facebook ก่อนชื่อเสียใจนามสกุลแต่ไม่แคร์ชื่อทิ้งไว้นามสกุลกลางทางแล้วยังมีอีกเยอะใช่เป็นชื่อเพลงอ่ะมันจะมีอะไรแปลกๆแบบชื่อประหลาดๆรุ่นพี่พอคนนึงชื่อนามเขาชื่อพี่พันก็ใช้ชื่อว่าพันโดรานามสกุลฆ่าไม่ตายอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็แบบอะไรชินแล้วอ๋อพี่พันโดราฆ่าไม่ตายแพนโดราฆ่าไม่ตายไอพวกตระกูลฆ่าหมีด้วยมือเปล่าก็เยอะนามสกุลเนี้ยไปเจอป่ะอะไรไอพวกแบบนามสกุลฆ่าหมีด้วยมือเปล่าเนี่ยเยอะมากในเฟซบุ๊กอยู่ช่วงนึงนะครับมีอะไรอ่ะเด็กหญิงมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งเฟ้อเด็กหญิงฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวสมากิ่งกุ้งไก่สมากไก่กุ้งกิ่งโอ้ยลูกคนแรกชื่อ1คนที่2ชื่อ2คนที่3ชื่อ3คนที่4ชื่อ4อ่ะเรียงไปเรื่อยๆไม่แปลกนะอันนี้ชื่อมะเยเต็งเก๋งนามสกุลดัลลามาโซก็คือมะเยเต็งเก๋งเนี่ยหมายถึงผู้เป็นกบฏต่อโลกฮะเป็นคำแปลได้เหรอมะเยเต็งเก๋งดัลลามาโซมะเยเต็งเก๋งเหรอมะเยเต็งเก๋งดัลลามาโซเป็นภาษาพม่าอะไรอย่างงี้เหรอไม่รู้เหมือนแม่ทับอะไรอย่างงี้นะมะเยเต็งเก๋งอ่ะมะเยเต็งเก๋งใส่ช้างมาอะไรอย่างเงี้ยเก๋งโอเคค่ะก็มีอาเฮียหลีกับอาหลีเฮียอันนี้ดีกว่าครับค่ะคิตตี้ขี้เต็มเก่งอะไรนะขอยพี่พี่จ๊ะคิตตี้คิตตี้ขี้เต็มเก่งแต่แล้วก็ตอบไม่ได้คิตตี้ขี้เต็มเก่งโอ้มันฮาตรงที่มันไม่มีกลางหรือเปล่าใช่มันไม่มีกลางนะมันต้องเกงไงเออขี้เต็มเกงเลยโอ้มีอะไรอีกทำไมพูดถึงเรื่องขี้พนึกถึงพี่เติ้ลเมื่อวานพี่เติ้ลตั้งสเตตัสใน Facebook บอกว่าเป็นวันครบรอบ1ปีวันที่เขาอ่ะจัดรายการกับพี่ปุ๊กกี้แล้วเหมือนจะพยายามจะอธิบายให้คนฟังถึงเรื่องเสลดแล้วก็มันแล้วเสลดออกจริงๆใช่ใช่ใช่จำได้จำได้อยู่ดีก็คิดถึงมันดูมีครบรอบด้วยเนาะค่ะแล้วก็มีออดอ้อนจิ้งจกแก๊สครับสไปร์ซิซิคิเอองเคลูฟริเก้ฟันเชสกาอันนี้ดูมารีเพื่อนรักพลังพิสดารมาแน่นอนนะครับชื่อกะทิลิงไม้เขียวอ่อนกระท้อลิงไม้เขียวอืดหรือว่ายอดหญิงชิงโชคนั่งโขกมะพร้าวให้สาวสมสวงอาเบะแบนเนาะมีเยอะโอเคส่งมาอีกส่งมาอีกเรื่อยๆนะครับค่ะเสื้อยืดแล้วก็ปูแซมไหนพลังเฟ้อรออยู่นะคะครับผมแล้วก็ฝาก EP 4ของฮอร์โมนด้วย EP 3ก็เข้มข้นใช่เป็นแบบเหมือนกับตอน EP 3เนี่ยก็จะเป็นเริ่มระหว่างความรักของอีกหนึ่งคู่กำลังดำเนินกำลังดำเนินมานั่นก็คือคู่ของก้อยนะคะก้อยกับเน็ตนั่นเองก็คืบหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มีเหมือนอีกดาวเนี่ยก็คือยังเฮิร์ตอยู่แล้วก็มีการระบายผ่านทางการ์ตูนเขียนการ์ตูนอะไรไปแล้วก็มีคู่นึงด้วยนะเพาและโรบอทคือเพาโรบอทเป็นเพื่อนกันแล้วก็โรบอทก็ชอบคลอดีนคลอดีมะลิแต่เขาบอกจริงๆแล้วมีคนชอบมะลิอีกจริงเหรอจะมีอีกคนนึงเหรอใช่เขาบอกว่าโรบอทไม่เคยรู้เลยมีใครคนที่สนใจมะลิอยู่เหมือนกันเออนะคะซึ่งน่าจะ EP 4หรือเปล่าเนี่ย EP 4น่าจะมีแล้วก็เรื่องของส้มๆก็เข้มข้นใช่เพราะครอบครัวส้มๆก็ถือว่ามีปมเหมือนกันพีคเนาะเออเป็นคำคล้องจองเลยเนาะครอบครัวส้มๆก็ถือว่ามีปมเหมือนกันเนาะถ้าเจอแบบนั้นก็ช็อกเหมือนกันแต่ว่าก็ตามธรรมดาเลยแต่มันดูเป็นแบบดูมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมากเลยพี่จ๋าทำไมมะลิถึงชิลได้ขนาดนี้ทำไมมะลิไปรายงานตัวหน้าห้องทำไมถึงกล้าพูดว่าอ๋อหนูมีพ่อเป็นเกย์พ่อสองก็ใช่ so now I have two daddies ใช่อะไรอย่างนี้เนาะโอเคเรื่องกำลังเข้มข้นครับใช่รอดู EP 4นะฮะก็ทาง GTH on air เนี่ยแหละนะครับวันเสาร์นี้คอนเสิร์ตด้วยพี่จ๋าคอนเสิร์ต GTH Star Techเป็นปรากฏการณ์เลยช่วยหลายๆคนได้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วแล้วก็ คงถามในใจกันว่าเอ๊ะหนังใหม่ GTH เรื่องนี้เข้าเมื่อไหร่ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าเป็นแบบไซไฟคอนเสิร์ตครับ19ถึง20นะคะธันวานี้ค่ะก็จะเป็นครบรอบ11ปีแสงคอนเสิร์ตของ GTH presented by Yamaha Blue Collar FWD ประกันชีวิตครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเหมือนพี่เต๋อกับพีคผู้ซึ่งเลิกกันไปแล้วแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็มันมีปัญหาบนโลกมนุษย์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็มีการแบบต่อสู้กันอะไรแบบเนี้ย uh-huh. ช่วยเหลือมนุษย์บนโลกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีตัววายร้ายซึ่งวายร้ายตามภาพก็จะเป็นพี่ซันนี่ใช่แต่เพราะมันดูน่าสนุกมากเพราะว่าคิดดูสิเป็นแบบ
คอนเสิร์ตแล้วเป็นไซไฟแล้วจัดโดย GTH แล้วขนทัพศิลปินแบบดารามาแบบ50กว่าชีวิตอย่างเงี้ยใช่คุณเคยเห็นใครปรากฏอยู่ในหนัง GTH เขาจะมาปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ตนี้หมดล่ะเท่อะไล่มาตั้งแต่แรกๆเลยล่ะเท่มากที่ยังไม่มีในโปสเตอร์และเทรลเลอร์เนี่ยยังมีอีกเยอะค่ะนะครับบอกเลยแล้วเขาก็ซ้อมกันหนักมากด้วยนะคะก็เตรียมไปซื้อไม่ใช่เตรียมไปซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา19กับ20ธันวาคมมี2รอบการแสดงนะคะ เวลาแสดงก็คือ1ทุ่มตรงที่ Impact Arena เมืองทองธานีบัตรมีหลายราคามากครับน้อยก็อ่ะตามนั้น700 1,000 1,500 2,000 3,000 3,500 แล้วก็มี VIP 5,000 แต่ VIP 5,000 นี่คือพิเศษมีของเที่ยวรึกมีการได้แบบไฮไฟฟ์กับศิลปินคือไม่ใช่แค่คุณได้ไปนั่งดูอะแต่มันมีสิทธิพิเศษมากกว่านั้นอีกโอเคครับสองบัตรได้แล้ววันนี้นะครับอ่ะไปกันต่อที่ข่าวของเราครับต้องแพรวณเดชน์เซอร์ไพรส์หอบกุหลาบขาวช่อยักยินดียาย่ารับปริญญาคือก่อนหน้านี้แพรวจำได้ตั้งแต่วันที่ยาย่าซ้อมรับปริญญาที่ยังไม่ได้รับจริงอะนักข่าวก็ไปถามว่าพี่ณเดชน์จะให้อะไรเขามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วจนวันจริงอะที่แบบแฟนคลับไปเยอะมากๆทุกคนก็แบบอ้าวณเดชน์อยู่ไหนณเดชน์จะมาไหมโน่นนี่อะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วนะคะณเดชน์เขาไปนอกรอบเขาไปนอกรอบค่ะหอบกุหลาบขาวช่อยักษ์นะคะแสดงความยินดีกับน้องสาวคนพิเศษอย่างรูปที่เห็นซึ่งรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่คุณแม่ของสาวยาย่าเนี่ยเขาโพสต์ลงค่ะคือก่อนหน้าที่จะโพสต์รูปคู่อะเขาโพสต์รูปณเดชน์ถือดอกกุหลาบสีขาวช่อยักษ์พร้อมป้าย congratulations มากับแคปชั่นว่า surprise ตามมาด้วยภาพการรับมอบดอกไม้อย่างที่เห็นอยู่แบบนี้ก็คือเขาบอกว่าสืบรู้มาเป็นการ surprise ถึงหน้าประตูบ้านก็ถือว่าเป็นภาพที่สร้างความฟินให้กับแฟนคลับเยอะมากๆนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะแฟนคลับที่แบบเขาแบบไปทำบุญด้วยกันเลยใช่แต่ณเดชน์เขาคงไม่อยากไปแบบปรากฏตัวที่จุฬาอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่ไงแล้วก็จะแบบคนจะคนก็จะลุกล้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไป private ดีกว่าน่ารักณเดชน์ปล่อยภาพอีกภาพนึงมาซึ่งไม่เกี่ยวกับยาย่าแล้วไม่รู้ว่าน้องยาย่าจะได้เห็นหรือยังภาพนี้นะครับหรือว่าอาจจะได้เห็นแต่ว่าไม่ใช่ภาพก็ได้เห็นบอกวันนี้เป็นพี่เอพี่เอสุภชัยปล่อยออกมาใช่มั้ยฮะก่อนหน้านี้อาจจะเพลินกับการรับประทานมากเกินไปนิดซึ่งเข้าใจมากเลยในอารมณ์นั้นนะครับคุณณเดชน์เนี่ยก็ก่อนหน้านี้จะอวบอิ่มเล็กน้อยจริงเหรอแพลจำไม่ได้เลยพี่แซคแพลจำไม่เห็นได้ว่าณเดชน์เคยตอนนี้หน้าแคบลงมากเลยอ๋อหรอหน้าแคบลงอีกมากเลยเห็นห้อยโหนปีนผาอยู่ออกก็ชอบออกกำลังกายด้วยกันแบบไต่ผาอุ๊ยแต่รูปนี้แบบสุดยอดอ่ะชัดมากเลยล่าสุดครับเจ้าตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเล่นกีฬาเข้าฟิตเนสเนี่ยเนี่ยเขาชอบไปปีนผาอุ๊ยเดี๋ยวนี้ดาราไปปีนผากันเยอะมากอืมไม่ดีเนาะกล้ามแขนลูกใหญ่มากฮะพี่อุ้ยก็ไปพี่อาเราก็ไปนะครับปีนผาใช่โอ้อทีมงานเราก็ไปเหมือนกันเออเราก็ปีนผาแล้วไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ปีนผาโอ้โหนี่เห็นซิกแพคนี้ไหมฮะของจริงนะชัดมันชัดมากเลยอ่ะซิกแพคเนี่ยเวลาถ่ายตอนเที่ยงๆมันจะยิ่งเห็นชัดเขายังไม่ได้กินอะไรตื่นเช้ามาแล้วไม่แสงมันแบบแสงมันตกหัวไงอ๋อแล้วมันก็จะเห็นเงาอ่ะอ๋อความรู้ใหม่หนูนึกว่าเป็นแบบก็ตื่น11โมงถ่ายตอนเที่ยงพึ่งเข้าห้องน้ำมาก็ได้ด้วยอันนี้เล่นอะไรเวกบอร์ดเหรอเวกบอร์ดก็มีข่าวว่าณเดชน์เขาจะไปปรากฏตัวตามที่เล่นเวกบอร์ดบ่อยๆแล้วแบบเขาบอกว่าการเล่นเวกบอร์ดนี้หนูไม่เคยเล่นนะมันจะได้เกรงเพราะว่ามันจะต้องแบบทำให้ตัวเองแบบทรงตัวให้ได้มากใช่ใช่พยายามเคยเล่นอยู่ครั้งสองครั้งแล้วก็ล้มเลิกยากใช่ไหมคะเวกบอร์ดยากมากเคยไปเล่นเซิร์ฟที่แบบตามสวนน้ำคล้ายๆป้าที่แบบพยายามจะเอาตัวขึ้นไปยืนแล้วเขาจะมีเชือกให้เราจับเพื่อให้เราทรงตัวใช่ยืนไม่ได้แพลยืนไม่ได้ในที่สุดแพลก็เลยเอาหน้าลงแล้วก็แบบไถเล่นเอามันไม่ได้จริงเวกบอร์ดเล่นยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็น่าจะเป็นคือคนที่แบบเข้าฟิตเนสอย่างเดียวอ่ะบางทีมันจะออกมาเป็นกล้ามปูไงแต่ว่าถ้าเข้าฟิตเนสด้วยแล้วก็แบบเล่นกีฬาอย่างอื่นผสมผสานไปด้วยมันก็จะมันจะดูแข็งแรงหน่อยไม่ใช่แบบเอะอะไปปั๊มกล้ามอะไรแบบนี้ก็อันนี้พี่เอเขาบอกว่าไม่ใช่ถ่ายแบบแล้วก็ไม่ได้มีรีทัช 100% หน้าหล่อหุ่นหล่อแบบนี้สาวๆเห็นแล้วแทบอยากจะกรีดร้องด้วยความอิจฉาอิจฉาใครอิจฉายาย่าที่มีกัลยาณมิตรแซ่บเวอร์ขนาดนี้ข่าวก็เข้าใจเขียนเนาะกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็ไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆน่ารักนะอ่ะต่อกันที่หนึ่งข่าวนะคะมินพีชยาค่ะมินพีชยาสาวขอนแก่นก่อนหน้านี้เพิ่งเคยอ่านแบบหัวข้ออะไรเงี้ยที่แบบว่าชอบเขียนว่าเฮ้ยดาราแบบดาราที่แบบบ้านมีธุรกิจร่ำรวยอะไรเงี้ยมินพีชยาติดโผตลอดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทุ่ม500 ล้านเปิดตัวธุรกิจก่อสร้าง
500ล้านเลยเหรอเขาคงมีแบบเป็นธุรกิจคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามินพิชยาทำเกี่ยวกับบ้านเขานะแบบทางคุณพ่อคุณแม่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อ๋อนึกว่าทำงานในวงการบันเทิงเก็บเงินได้500ล้านอันนี้ก็ไม่แน่ทำงานแขนงไหนอยากทำด้วยอยากทำด้วยเนาะจริงเก็บเงินได้500มีนพีชยาทุ่ม500ล้านเฮ้ยรับงานกี่ปีกว่าจะได้500ล้านคือแปลว่าการพลาดหัวมันทำให้เราคิดไปไกลมากนะแล้วตอนนี้คือจินตนาการอยู่ว่า500ล้านนี่ขนาดไหนอะพี่จัดโอ้จินตนาการไม่ออกเลยอะ ถ้าเอาแบงค์พันมาปูสตูดิโอเราคงเต็ม500ล้านเออคิดไม่ออกนะก็คือเขาบอกว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะมีข่าวมาว่าลงทุนไปกว่า500ล้านแต่ว่ามินเขาบอกว่าคือมินเนี่ยรับหน้าที่เป็น PR ของบ้านแล้วก็500ล้านเนี่ยก็คือจริงแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่มีการร่วมหุ้นกันหลายคนเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ทำมานานกว่า20ปีแล้วแล้วก็นี่คือเป็นสาขาที่2งานเมื่อวานเนี่ยก็จบลงด้วยดีค่ะก็คือเขาเป็น PR พาเพื่อนๆดาราไปร่วมงานด้วยก็หลายคนนะคะคือถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปช่วยดูแต่ยังไม่ได้ดูเต็มตัวตอนนี้มีคุณแม่และพี่สะใภ้ที่ดูอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็สนใจเรื่องธุรกิจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะเข้าไปทำอะไรอย่างนี้แล้วส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงเนี่ยไม่ได้ทิ้งแน่นอนนะคะส่วนกระแสเรื่องแหวนเพชรคือพอดีเนี่ยไปซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้ช่วยก็เลยได้ติดไม้ติดมือมาด้วยหลายคนคิดไปว่าเอ๊ะใครซื้อให้อะไรอย่างงี้อยากเป็นผู้ช่วยเนาะเนาะได้แหวนเพชรอยากเป็นหลายอย่างกันเนี่ยวันนี้ อยากเป็นแบบมีพิชยา500ล้านแล้วก็อยากได้แหวนเพชรด้วยเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีงานละครประกบคู่จิ้นนะคะพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะแล้วก็มีคนชมบอกว่าเนี่ยเธอดูแบบดูสวยขึ้นอะไรอย่างงี้เพราะเธอสวยอยู่แล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเขาบอกตอนไปอยู่ที่จีนอากาศที่จีนดีมากไม่มีแดดเลยทำงานเป็นเวลาค่ะคือ12ชั่วโมงเป๊ะพอมีเวลาเนี่ยก็คืออยู่ที่จีนเนาะมันอาจจะเหงาบ้างก็คือดูแลตัวเองขัดผิวมาสก์หน้าแบบแล้วก็อยู่ที่จีนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอาหารไม่ถูกปากเนาะเขาบอกว่าน้ำหนักลดลงมาประมาณ 4-5 กิโลพอกลับบ้านก็ขึ้นมาโล2โลได้เพราะว่าก็คิดถึงบ้านกินเยอะนะคะส่วนเรื่องงานละครกับพี่เวียก็ใกล้จะเปิดกล้องเดือนหน้าแล้วสำหรับแฟนที่คิดถึงคู่จิ้นพันข้าวเหนียวเห็นกันแน่นอนโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วก็เป็นธุรกิจแบบอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรแบบนี้มั้งก็เลยมีมูลค่าตั้ง500ล้านใช่แล้วมีก็บอกว่ามีแบบมีไม่ใช่แค่ครอบครัวเขาก็มีแบบหลายหุ้นส่วนอะไรอย่างนี้ด้วยแสดงความยินดีนะครับขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะพูดถึงพี่เวียแล้วเล่าข่าวพี่เวียหน่อยละกันค่ะพี่เวียเขาบอกว่าทำให้งานที่พี่เวียไปร่วมนั้นมีกลิ่นอายของความหวานเกิดขึ้นพี่เวียไปร่วมงาน Mercedes-Benz Present Loptimum Cool Boys Club 2015ค่ะนะครับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ถูกถามถึงประเด็นที่เจ้าตัวพูดผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งว่าพร้อมจะลงหลักปักฐานเริ่มต้นชีวิตคู่ภายในเวลา5ปีแต่ ขออภัยครับแถมยังรีเควสสาวข้างกายที่ต้องมีเชื้อสายลูกครึ่งเท่านั้นด้วยอ้าวเวลาไงใช่จนเป็นเหตุให้หลายคนตีความไปว่าใช่น้องสาวคนสนิทหรือเปล่ากัลยาณมิตรอีกคู่หนึ่งเหมือนกันล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเราซื้อกระเป๋าให้น้องเบลล่าด้วยพี่เวียบอกว่าทริปน้องเวียบอกว่าทริปนั้นเนี่ยผมไปถ่ายรายการที่มิลานกับพี่นุ่นแล้วก็พี่ดูครับกระเป๋ามันมีที่ด้านพอดีแถมเป็นรุ่นหายากก็เลยถือโอกาสรบกวนให้พี่นุ่นเขาช่วยเลือกกระเป๋าเนี่ยเบลล่าเนี่ยรีเควสต์ว่าไงโอ้โหนี่เบลล่าเนี่ยสวยเนาะภาพนี้สวยมากอ่ะภาพนี้ไม่สวยภาพเมื่อกี้สวยมากเออเนี่ยเนี่ยภาพนี้สวยเนี่ยสวยสวยกว่าสวยกว่าอย่างงี้สวยมากเลยอ่ะสวยแบบโอ้เออเลอค่ามาตาเอาไปอีกภาพนึงทำไมอย่างนั้นน่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเอออันนี้ก็สวยแล้วแต่มุมอ่ะเนาะแล้วแต่เซตเนาะแล้วกระเป๋าใบนี้เบลล่าเขารีเควสหรือว่ายังไงเออก็เคยคุยกันครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้จักยี่ห้อหรือว่ารุ่นอะไรหรอกก็เลยต้องถามพี่นุ่นไงให้พี่นุ่นเลือกให้ราคาหลักล้านบาทเลยหรือเปล่ากระเป๋าใบนี้บอกไม่ถึงครับไม่ถึงขนาดนั้นตอนเห็นกระเป๋าน้องดีใจหรือเปล่าเขาก็ดีใจครับก็คงจะหาอยู่นั่นแหละถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเลยหรือเปล่าก็ซื้อให้ละกันเพราะว่าไหนๆมันก็คงหายากพี่ชัดว่าน่าจะเป็น limited edition นะใช่ป่ะแถมมันอยู่ในมือเราพอดีก็เลยซื้อไปฝากน้องดีเนาะตอนนี้พี่เวียกับเบลล่ามีโอกาสเจอกันบ่อยมากไหมก็น้อยลงครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดกล้องละคร2เรื่องแต่ก็พยายามฝึกแชทบ่อยๆ
ส่งรูปส่งอะไรก็ได้แต่ว่าวิดีโอคอลยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ค่ะโอ้โหคุณวีจริงๆคุณวีอายุน้อยกว่าพี่จัดอีกเขาอาจจะไม่ชอบเรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ไงพี่จัดหลงเรียกพี่เบียร์มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าอายุเพิ่ง30อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะแล้วกับเรื่องที่เราบอกว่าอีก5ปีจะแต่งงานนี่พูดจากใจเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพูดเล่นๆผมก็ตอบไปเรื่อยครับเหมือนพี่ๆเขาหลอกถามในรายการซึ่งผมก็ตอบไปว่าอยากได้แฟนลูกครึ่งเพราะว่านอกจากจะดีกับเราแล้วยังดีกับลูกด้วยเออจริงถ้าแบบว่ามีแบบมีเชื้อฝรั่งใช่ใช่ใช่แต่พอเราบอกว่าเป็นลูกครึ่งปุ๊บเนี่ยคนก็เลยโยงว่าหมายถึงเบลล่าพี่เบียร์เขาบอกว่าใช่ครับใครเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่นะใครก็ได้ครับใครก็ได้ขอแค่มีเชื้อลูกครึ่งนิดๆจริงๆก็สำหรับเราแล้วโอเคเลยไหมถ้าจะแต่งงานกับน้องเขาก็โอเคนะครับแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครก็จะมีแต่เขาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าผมอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าไม่อยากให้ผูกมัดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่เวิร์กดีจังส่วนตัวแล้วอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่ครับคุณเวียครับคุณเวียบอกว่าภายในอายุ35น่าจะสักโอเคเพราะว่าตอนนี้ผม30แล้วจะพยายามทำให้ได้5ปีตามที่บอกไว้แต่มันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าณตอนนั้นอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่อยู่ข้างเรามันจะเป็นใคร มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ไงก็แบบพูดเผื่อไว้ว่าถ้าแบบไม่ใช่อะไรแบบนั้นใช่น่ารักค่ะเพราะชอบคู่นี้ใช่ไหมดูไม่สวีทสวาร์ทหวานอยากรู้จังเลยอ่ะกระเป๋ายี่ห้ออะไรใช่ใบเท่าไหร่จะ C หรือจะตัว H แต่คุณคนแนะนำนี่คือคุณนุ่นนะงั้นก็ไม่น่าจะธรรมดาน่าจะเป็นรุ่นแบบซูเปอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นหนังจระเข้เลี้ยงหงายทองอย่างดีอย่างเงี้ยย้อมสีเป็นพิเศษ3ใบในโลกแล้วทีเพราะว่าประมาณเนาะเพิ่มความลิมิเต็ดเข้าไปเรื่อยๆค่ะเป็นจระเข้ที่แบบกินแบบเนื้อสัตว์ออร์แกนิกหรือว่าอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆต้องป้อนถึงปากแม่ไม่กินเพิ่มมูลค่าให้กระเป๋าไปเรื่อยๆเนาะโอเคอีกหนึ่งประเด็นค่ะโตโน่มีประเด็นมาตลอดเลยเออเพราะว่าแพรว่าแบบเขาเหมือนอยู่ในกระแสเนาะแล้วพอเขามีข่าวเลิกกับคุณแตงโมพอมีข่าวว่าไม่ใช่มีข่าวไปทำงานใกล้ชิดกับใครอะไรยังไงก็จะกลายเป็นประเด็นคู่เหรอตลอดเนี้ยล่าสุดกับสาวหยาดทิพย์ค่ะก็คือมีประเด็นว่าทะเลาะกันนิดนึงแต่ว่าเบรกอีกแล้วต้องเบรกอีกแล้วเบรกอีกแล้วเกินไว้ละกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังเรื่องโตโน่กับหยาดทิพย์นะรวมถึง Facebook Comment ของเราตั้งชื่อใหม่ให้ทีเอาแบบดีๆแต่อย่าแพ้ฟิลฟาวครับใช่ facebook.com/gangmen ค่ะครับdig it ดีๆแต่อย่าแพ้ฟิลฟาวครับผมเวลาตั้งคอมเมนต์ว่าตั้งชื่อก็จะมีคนส่งระรันรอนมาตลอดก็ขอร้องกันว่าหยุดเถอะเนาะเพราะว่าขี้เกียจอ่านละระรันรอนเป็นรอเรือล้วนเป็นรอเรือล้วนเกิดวันจันทร์ในแบบนี้คนเกิดวันจันทร์ต้องแบบห้ามมีสละห้ามมีอะไรขึ้นลงอ่ะต้องเป็นบรรทัดเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าจำได้ว่าหนูมีลูกพี่ลูกน้องที่แบบที่บอกว่าเป็นแฝดสี่อะค่ะเขาเกิดวันจันทร์เขาต้องตั้งชื่อเป็นแบบไม่มีได้แค่ไม้หันอากาศอ๋อเหรอก็เลยต้องตั้งแล้วก็ตั้งแบบคล้องจองกัน4คนเลยชื่ออะไรจำได้ไหมนัดดนัยฮทัยชัดนรัตพรอมรรัตน์โอ้ดีเนาะคุณพ่อตั้งเก่งมากดีมากเลยอะดีมากเลยอะค่ะติ๋มสีมณีจันทร์มีอะไรอีกมีโบวี่ไหหยีคืออะไรอ่ะโบวี่ไหหยีเนี่ยคนดูชอบทำอย่างเงี้ยชอบส่งมาหลอกล่อให้เราอ่านบางทีเราก็ไม่ใช่ดูโวที่จะได้ไหนลองซีนี้ลองใส่รักกันไม่มาบล็อกมาบล็อกมาจะได้ผัวได้ตลอดเข้าใจไหมล่ะเอ๊ะส่งมาตลอดให้ผัวอย่างเงี้ยอ่านออกอากาศไปแล้วนี่รายการสดไอ้คนดูนี่ก็กลับออกมาสักเคยเธอก็ออกมาสักคำแล้วมาอมพะนำเอาแต่ทำเฉยๆเย้ยมาไอฉันลาเธอก็อย่ามาไอฉันเลยเพลงเก่ามากเลยคือตอนแรกไม่เข้าใจต้องแพ้หัวร้องไห้เลยเหรอไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้ใช่เหมือนกันพี่แจ็คโดนครั้งหนึ่งแล้วเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากคนดูอย่างนี้ไม่ใช่เล่นนะชอบหลอกพิธีกรนี่แหละเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยคริสมาริโอเนตจะจำไว้แล้วก็มีชื่อคุกิโมโตะโอโรกุเซจิมินี่ระวังเลยนะเนี่ย
จะอ่านอะไรทั้งทีต้องระวังเลยนะเพราะว่าอันตรายมากพี่แจ๊คไม่กล้าอ่านเลยอันตรายอันตรายนางสาวสวยรวยฉลาดพี่จันมีหนูริงกระดิ่งชาเขาแนบรูปแพลวกับพี่จันสมัยก่อนโอ้โหไม่เห็นไหมเนี่ยไม่น่าเห็นนะนี่อะดูพี่จันผอมมากเลยหลายปีแล้วเป็น10แล้ว10ปีได้แล้วเนาะอะไรอีกโอ้โหน้ำเพชรเม็ดละล้านอาบิโนริอิซาราโบนะฮะฟิวเงาะกระเทาะเปลือกชื่อเล่นน่ะชื่อฮะชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลจำไม่ได้ฮะชื่ออะไรจำไม่ได้จริงเหรอนี่ชื่อต้นนามสกุลรถเป็นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเป็นคนรุ่นเก่าเคยดูโฆษณานี้เปล่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางทุ่งอยู่ดีรถก็ดับอ่ะแล้วอยู่ดีก็ไปเจอผู้หญิงมาจอดต้นรถเป็นอะไรอ่ะแล้วก็อะไรนะไม่รู้สิสตาร์ทไม่ติดเลยต้องใช้ในเกียร์สิเพราะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเคยดูป่ะไม่เคยดูเพราะสถานีโบราณมากอ๋อเขาเลยต้องบอกว่าเป็นต้นรถเป็นอะไรอ่ะชื่อต้นอ่ะสกุลรถเป็นอะไรกลางคุ้งเลยนะแต่แต่งหน้าแบบขาววอกเลยอ่ะกาวไอ้ชัดไอ้วงไว้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะถ้าอยากหาดูตอนนี้ต้องไปดูพวกต่อยมวยตอนแบบวันเสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงเขายังเปิดอยู่ไดเกียวยังสนับสนุนอยู่อ่ะลองดู YouTube เนาะไดเกียวว่าต้นเป็นอะไรต้นรถเป็นอะไรเป็นโฆษณาที่หาคามากใช่มีบอกว่าชื่อสุวรรณบุกผาพอเพื่อนถามว่าแปลอะไรจะได้ตอบอย่างมั่นใจว่าดอกทองใช่สุวรรณบุกผาไม่ดีนะสุวรรณแปลว่าทองบุกผาคือดอกไม้ไงจริงๆแปลว่าคำว่าดอกไม้ทองอ่ะมันก็โอเคนะพี่จ๋าแต่ว่าแค่เป็นภาษาไทยแล้วมันเลยกลายเป็นเหมือนคำด่าเพราะว่านี่พูดจริงๆว่ามีคนเคยซื้อดอกไม้ที่เป็นทองให้แพลวแต่แพลวชอบมากเพราะว่ามันเป็นดอกไม้สีทองที่ทำจากทองจริงๆอ่ะเฮ้ยอันดีดิเอออันแฮปปี้แล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังโดนล้อเสมอว่าเฮ้ยเขาจีบแกด้วยดอกทองแต่เราแฮปปี้มากมันเป็นทองแบบ 99.99% โอ้โหทองดีเลยอ่ะใช่ป่ะเราแฮปปี้นะไม่แต่คำว่าดอกกับทองเนี่ยคือไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าด้วยนะมันมาจากภาษาจีนนะมันเป็นคำด่าที่มาจากภาษาจีนหรอไม่รู้อันนี้ถ้าผิดขออภัยหน่อยครับ Google หลกทองคำว่าหลกทองทำไมรู้สึกเหมือนอันนี้ได้ยินหรืออาม่าเคยด่าใช่ได้ยินมาจากใครก็ไม่รู้ล่ะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้คำนี้สุวรรณบุปผาเนี่ยมันไม่ใช่คำด่าที่เป็นคำไทยเพราะว่าคำว่าดอกกับคำว่าทองอ่ะมันแบบไม่ใช่มันมีแต่ดีๆทั้งนั้นดอกไม้กับทองไงแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นคำด่าที่เวลาด่าใครแล้วโอ้โหเป็นคำที่แรงมากมันมาจากคำภาษาอื่นอาจจะหลกทองแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวตอนเบรกจะ Google okay, ก่อนโ okay. อเคนะส่งอีกนะคะซิ okay. แล้วก็พูดคุณแจจากเมนไหนรออยู่อ่ะมาต่อที่ประเด็นโตโน่เมื่อกี้เบรกไปเป็นประเด็นที่แบบว่าหลายคนติดตามค่ะเพราะว่ามีฝ่ายว่าโตโน่เนี่ยจีบสาวหยาดทิพย์แล้วก็เลยเป็นประเด็นทำให้แฟนคลับของสาวหยาดทิพย์เนี่ยทะเลาะกับแฟนคลับของแตงโมเพราะว่าเหมือนกับแบบว่ายังไปแตงโมอีกเหรอไม่ยังไปแตงโมเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าทำไมเลิกจากคนนี้เราไปหาคนนี้เร็วจังอะไรประมาณนี้เป็นแฟนคลับก็คือออกมาปกป้องกันก็ล่าสุดนะคะโตโน่ภาคินเปิดใจกับสื่อมวลชนบอกว่าไม่ได้จีบหยาดทิพย์ส่วนตัวรู้จักเป็นคือเป็นเพื่อนกันเท่านั้นไม่ได้สนิทอะไรกับเธอเป็นพิเศษแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เดือดร้อนเพราะเขาอีกแล้วก็คือบอกว่ารู้จักกันเป็นแบบเป็นไม่ใช่เพื่อนกันโดยตรงด้วยพี่จ๊ะคือเพื่อนของหยาดทิพย์เป็นเพื่อนกับผมคือเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำแล้วหยาดก็ไม่ได้มาจีบผมด้วยนะข่าวอะไรบางทีมันก็ไม่ใช่ที่ลงไปก็สงสารเขาอย่าให้เขาต้องไปรับผลกระทบอะไรเลยครับอย่าให้เขาต้องเสียหายเลยครับแต่ใน IG เนี่ยดูเหมือนแฟนคลับจะกลัวเราไปจีบมากเลยโตโน่บอกโอ้โหลงข่าวหน้าใหญ่ซะขนาดนั้นเขาก็ต้องอยากรู้แหละครับตัวเรากังวลไหมกับเรื่องนี้ก็กลัวเขาจะเสียครับเพราะว่าหยาดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดและตัวผมต่อให้ผมจีบจริงๆผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ถ้ามันใช่ผมจะบอกว่าใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เราได้คุยกันไม่กี่ครั้งเองหนูว่านิดนึงว่าพี่จัดใช่ไหมอาจจะนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่อยากสานสัมพันธ์กันหรอยังครับตอนนี้ยังไม่ใช่
ได้มีการพูดคุยกับหยาดไหมหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นคุยครับคือว่าหยาดก็ส่งรูปข่าวให้เราเห็นเราก็โทรไปขอโทษที่อยู่ดีๆเนี่ยต้องมาปวดหัวเพราะชื่อผมคือผมเคยบอกไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครมาเกี่ยวข้องกับผมคงปวดหัวแล้วครับก็เพื่อความสบายใจของทุกคนไม่ได้มีอะไรหยาดว่ายังไงบ้างหลังจากเราขอโทษแล้วเขาก็เข้าใจครับคือมันไม่มีอะไรถ้ามีอะไรมันคงพูดได้มากกว่านี้เหมือนโน่จะมีรักใหม่ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องลงให้ชัดเจนแฟนคลับผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นอะไรยังไงพอออกข่าวไปอาจทำให้คนเข้าใจผิดได้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผมเข้าไปดูใน IG เขาผมขอโทษครับไม่ว่าใครจะไปว่าอะไรหยาดผมผิดเองครับเพราะว่าผมไปมีชื่อไปมีข่าวลงแบบนั้นไปลงถึงขนาดว่าผมจะเดินหน้าจีบเขาไม่หยุดแล้วมาทำให้รก IG เขาผมก็ผิดเองต่อไปนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามอยู่เงียบเงียบข่าวมันก็แบบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้พร้อมเปิดใจมีรักครั้งใหม่หรือยังโตโน่บอกว่าไม่เคยปิดตัวเองแต่นี่ดูสิขนาดยังไม่ทันได้เริ่มยังเป็นแบบนี้เลยนั่นดิก็เลยสงสารผู้หญิงที่จะเข้ามาด้วยคือถ้าเปิดใจก็ต้องดูเวลาก่อนเพราะว่าก็ยังปวดหัวกับเรื่องแบบนี้ทำงานไปก่อนกว่าคนเราจะจีบกันจะเป็นแฟนกันมันก็ระยะเวลาพอสมควรแหละตัวเราไม่ค่อยสนใจกับผลกระทบหรอกเป็นห่วงคนที่ต้องมาโดนไปด้วยมากกว่านะคะฝากอะไรถึงหยาดไหมก็ฝากถึงแฟนคลับของเขาไม่ต้องห่วงผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยแล้วก็ขอโทษถ้าเกิดว่าทำให้เป็นเรื่องทำให้ต้องมาปวดหัวแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครต่อไปเราจะกลายเป็นหนุ่มต้องห้ามที่ห้ามเข้าใกล้ไหมในช่วงนี้อาจจะต้องห้ามครับจงแย่เหมือนกันเนาะสงสารเนาะแบบเข้าใกล้ใครก็เป็นข่าวไปหมดจริงไม่จริงไม่รู้เล่นละครกับใครอะไรเงี้ยก็เป็นไปหมดนี่โตโน่เขาเพิ่งอายุเท่าไหร่เองเขาต้องต่อไปเขาต้องมีภรรยามีครอบครัวจะให้เขาไม่ไปไหนเลยเหรอใช่ไหมล่ะ29เองบอกว่ามีคนที่เราคุยอยู่ในวงการหรือเปล่ามีทั้งในและนอกวงการแต่ไม่ได้เป็นแฟนหรืออะไรเป็นแค่เพื่อนกันมีคุยไลน์กับใครที่ให้กำลังใจเป็นพิเศษไหมก็คุยหลายคนนะครับใครเข้ามาเราก็ไม่ปิดเราก็คุยแต่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรเราต้องดูตรงนั้นก่อนเราก็ยังไม่รู้เพลงที่เพิ่งเปิดตัวไปแต่งให้ใครเพลงชื่อเพลงคนเดิมอ๋อเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับชีวิตผมนะครับผมคิดว่าเพลงทุกเพลงมันมีความหมายกับทุกคนอยู่ที่ว่าเราตีความเป็นแบบไหนเท่านั้นเองใครเป็นคนแต่งซันเขียนให้กับแฟนเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตไปไงชื่อเพลงเลยเป็นคำว่าคนเดิมคนเดิมของซันไม่ใช่คนเดิมของโตโน่เลยใช่ไหมคนก็เลยเอ๊ะกับแบบคนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีและใน Instagram ของสาวหยาดเนี่ยก็มีลงภาพว่าใจเย็นใจเย็นด้วยนะคะมันก็คงสงสัยคงโดนถล่มเยอะอ่ะเนาะจริงๆบางทีก็เดือดร้อนเพราะแฟนคลับเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแฟนคลับบางทีก็อย่าเนาะรักแต่พอดีรักกันเนาะรักแต่พอดีจริงๆเฮ้ยอย่ามาทำอะไรเรานะเราอย่ามาถล่มเรานะนะเราแสดงความคิดเห็นเฉยใช่นะคะเพราะว่าก็สนับสนุนเข้าไปในทางที่ดีบางทีเราไปจินตนาการว่าอยากจะให้เขาคู่กับคนนี้อ่ะแล้วพอมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่ปุ๊บแต่ว่าก็เคยเหมือนกันสมมุติว่าดาราไทยอ่ะแพลวจะไม่ค่อยจินตนาการว่าเขาคู่กันเพราะว่าเหมือนเราคือมันเป็นภาษาไทยคุยเรารู้ว่าในชีวิตจริงคนไทยคนนี้เป็นไงแต่เวลาดูซีรีส์ที่เป็นของฝรั่งอ่ะเราจะอินอยากให้เขารักกันเพราะว่าเราไม่ได้คุยภาษาเดียวเขาเราไม่รู้จักเรารู้จากเขาแค่ในบทบาทแล้วเราก็เลยจะกลายเป็นจิ้นไปเยอะมากว่าเฮ้ยถ้าเขาคบกันคงดีคือแพลวก็เข้าใจเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าเราก็ต้องกลับสู่ชีวิตจริงว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนมันต้องมีชีวิตส่วนตัวเนาะใช่ต้องให้บางทีคือบางทีการจะตัดสินใจอะไรในชีวิตน่ะเราต้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆอ่ะมันอาจจะเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยนะสำหรับคนนั้นนะหมายถึงว่าเวลาคอนซิเดอร์มันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวมันต้องเป็นมันก็จะเป็นก้อยไงเอ้ยไม่ใช่จะเป็นดาวไงเออใช่ไหมคะพี่จัดก้อยดาวเออดาวก็จะต้องมีแม่มีผู้ใหญ่มีเพื่อนมีคุณครูแต่ถ้าให้ตัวเองตัดสินใจเองก็รักกับก้อยไปแล้วนั่นน่ะสิเออลองจูบอยู่แล้วก็ไม่ใช่ทั้งห่าทำหน้าเบ้พี่กลแถมยังโดนไอ้เว็บอวยไส้แตกด่าว่าล้านอีกจริงเหรออีอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกอ่ะนะอวยไส้แตกแคปหน้าน้องเบลมาตอนที่กำลังมองเนตแล้วยิ้มแล้วเขียนคำเดียวร้านทำไมโหดเงี้ยอวยไส้แตกฮะโหดมากแต่ว่าโอเคเข้าใจว่าเขาอาจจะอินเขาไม่ได้ด่าเบลเขาด่าก้อยแต่คือก็มีแฟนคลับเบลเข้าไปแบบว่าห้ามว่าก้อยนะคือก้อยแค่อยากจะดูเฉยๆว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายได้หรือเปล่าใช่แล้วพอจบไปก็เหมือนจะรู้สึกแต่ก็เหมือนจะไม่รู้สึกแต่ตอนนั้นนะมันแบบมันเป็นวิธีการบอกที่ดีมากเลยนะค่ะมันเป็นการบอกที่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ตรงๆมันมีที่มาที่ไปว่าแบบตัวละครตัวนี้กำลังสับสนอยู่ว่ ายังไงวะเนี่ยยังไงดีก็ต้องทดลองทุกอย่างพอทดลองเสร็จรู้ผลเลยนะ
ไม่ดีวะรู้เลยอ่ะมันรู้ทันทีเนี่ยแต่ว่าหน้าโอ้ยหน้าเบลหน้าก้อยไม่ดีแต่หน้าเน็ตเสร็จโอเคไงแฮปปี้แล้วไปทำกันบ้านบ้านเขาอ่ะเอออยู่ดีเขามาก่อนเนาะเราก็แฮปปี้แล้วจากนี้ใจเน็ตเนาะขอโทษที่พังนะเพื่อนไปย้อนดูนะใครยังไม่ได้ดูอ่ะ EP 3จะบอกว่าแซ่บมากแซ่บคิดดูอวยไส้แตกด่าล่าน่ะคิดดูโอ้โหเพจอวยไส้แตกนี่ก็เนาะสุดยอดเอาไปต่อที่ข่าวเกรซหน่อยดีกว่าครับครอบครัวตัวขาวนะครับเกรซกับแกรนเนี่ยโอ้ยค่ะฮะขำชันครอบครัวตัวขาวใช่ครอบครัวตัวขาวขาวทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยทำเอานางเอกสาวเกรซกันกล้าวต้องรีบออกมาช่วยเคลียร์กระแสข่าวเมาท์มอยหอยสังเพราะอะไรค่ะเนี่ยดูครอบครัวนี่ขาวไหมเพราะว่ามีประเด็นแซบว่าน้องสาวก็คือแกรนค่ะยอมลงทุนสะบั้นรักอดีตหวานใจหน้าตีหันไปซบอกร็อกสตาร์ร่วมค่ายโตโน่พากินโตโน่อีกแล้วโตโน่อีกแล้วจะให้เขามีแฟนทีนึงกี่คนเนี่ยฮะเพราะว่าเขาร่วมงานกันครั้งเดียวก็โดนแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งงานนี้นอกจากคุณเกรซเนี่ยจะออกมายืนยันว่าโตโน่ไม่ได้เป็นมือที่3นะที่ทำให้แกรนเนี่ยต้องยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มนอกวงการแล้วก็ย้ำอีกว่าส่วนตัวค่อนข้างมั่นใจว่าสถานะระหว่างโตโน่กับแกรนเนี่ยเป็นพี่น้องเจอกันมาตั้งแต่ประกวดว่ากันเถอะนะฮะอ้าวนักข่าวถามล่าสุดมีข่าวว่าแกรนกับโตโน่กำลังคบกันและที่สำคัญเนี่ยแกรนเพิ่งจะเลิกกับแฟนเก่าด้วยแกรนเขาเลิกกับแฟนมาสักพักแล้วค่ะเขาเราหองระแหงกันมาสักพักแล้วแต่ว่าโตโน่เนี่ยอันนี้เกรซคิดว่าเขาสองคนรู้จักกันเฉยๆสมัยก่อนเขาก็เคยเป็นคู่จิ้นกันในละครเป็นคู่จิ้นสมัยเดอะสตาร์ไงนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงพอทราบข่าวว่าเขาสองคนอาจจะกำลังคบกันเกรซบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าแกรนเป็นน้องเราแล้วก็เอาจริงๆเกรซเพิ่งรู้เรื่องนี้นะยังไม่ได้ถามอะไรแกรนเลยในฐานะพี่สาวห่วงน้องสาวหรือเปล่าเรื่องของกระแสข่าวมันก็มีเรื่อยๆนะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าเขาไปทานข้าวกันจริงๆแล้วเขาก็อาจจะไปทานข้าวกันกับเพื่อนๆกลุ่มในเดอะสตาร์ไงซึ่งเขารู้จักกันนะฮะแต่ว่าคนพอหยิบมาเล่ามันก็ใส่สีตีไข่ว่ากันไปเรื่องแบบนี้เกรซก็เคยเจอดังนั้นเอาเป็นว่ารอถามแกรนดีกว่าค่ะช่วงที่แกรนเขาเลิกกับแฟนได้มีปรึกษาพี่สาวบ้างหรือเปล่าเกรซบอกว่าปรึกษาค่ะแต่ว่าตัวเกรซก็สามารถให้คำปรึกษาได้แค่ระดับนึงเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันน่ะมันก็คนละใจเปล่าถูกไหมเหมือนแบบเล่าให้กันฟังเล่าให้กันฟังแต่คงไม่ได้มาแบบตัดสินให้กันไม่ได้จะอยู่ดีพี่สาวจะไปบอกว่าเธอเลิกเดี๋ยวนี้นะหรือว่าเธอคบต่อไม่ใช่มันต้องเป็นตัวแกรนเองที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีนะครับเหมือนพอแกรนเลิกกับแฟนแบบนี้คนก็เลยยิ่งมองว่าโตโน่เข้าไปเป็นมือที่สามนะฮะไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของแกรนกับแฟนเกรซก็ยังยืนยันตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แหละคงไม่มีอะไรสถานะก็คือเพื่อนต่างฝ่ายต่างก็งานเยอะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนไหนเดินไปใกล้ชิดกับโตโน่ไปกินข้าวกันไม่ว่าจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปนั่งชิดกันสมมุติอย่างเงี้ยมันเผอิญจังหวะมันพอดีอ่ะไปนั่งเก้าอี้ติดกันก็เป็นข่าวเป็นข่าวอีกแต่ว่านะถ้าจะลุ้นคู่นี้ลุ้นคู่อีกคู่นึงดีกว่าไหมอ่ะโตโน่อยากดีกว่าใช่ไหมดูแบบดูเป็นไปได้มากกว่าถูกป่ะหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ส่วนตัวนะห้ามว่าเธอนะนี่พอคิดแสดงความคิดเห็นแต่พอไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงถูกไหมแสดงความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นนะครับต้องดูต่อไปนะว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ให้อย่างที่บอกแหละเรื่องความรักเป็นเรื่องส่วนตัวใครก็จะรักใครให้เขาไปตัดสินใจกันเองถูกไหมใครอยากจะเลิกอย่างที่โตโน่บอกว่าอาจจะต้องรอเวลาเพราะว่าใครเข้าใกล้เขาตอนนี้ก็มีข่าวไปหมดเรียกว่าต้องห้ามไหมก็ต้องห้ามแค่ช่วงนี้ต้องห้ามแค่ช่วงนี้รอให้ทุกอย่างผ่านไปก่อ นหรือว่าต้องรอให้มีดราม่าคู่ใหม่ที่แรงกว่าเพื่อจะได้กลบอันนี้เพราะว่าต้องบอกว่าข่าวโตโน่กับแตงโมอ่ะมันเป็นข่าวที่แบบว่าแรงนะใหญ่มากข่าวใหญ่มากแล้วมันยาวแถลงสดใช่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งพูดอย่างนี้ได้ไงเนาะแต่มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยาวแล้วก็มีประเด็นต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นประเด็นต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นมันก็เลยทำให้ไม่ว่าโตโน่กับแตงโมอ่ะจะขยับอะไรก็ตามอ่ะก็เป็นข่าวไปหมดเป็นประเด็นหมดงั้นมาประเด็นต่อไปครับไม่เอาละพี่โตโน่พอแล้วเอาเป็นพี่ต้นหอมบ้างดีกว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าก็แบบพักหัวใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเห็นสนิทสนมกับหมอก้องอยู่
ู่ด้วยกันเยอะไม่รู้จะมีโอกาสพัฒนาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็พี่ต้นหอมบอกว่ากับพี่ก้องเคยสนิทกันมานานแล้วแล้วก็กลับมาสนิทอีกเพราะว่าทำรายการด้วยการแซวกันขำๆในกรุ๊ปแชทมีคนแคปเจอร์รูปมาก็ตลกๆคือหอมเป็นคนถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามอยู่แล้วจริงๆตอนนี้เวลาคนเข้ามาเนี่ยมีแฟนแล้วหอมไม่ได้เชื้อเชิญอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นคนที่เคยคุยแต่ก่อนพอเขารู้ว่าเราโสดเขาก็อยากได้โอกาสอีกครั้งเข้ามาไม่เยอะค่ะแต่มีแฟนแล้วหมดเลยฮะหมายถึงยังไงอ่ะคนที่เข้ามามีแฟนแล้วหรอเออคนที่เคยคุยแต่ก่อนพอเขารู้ว่าเราโสดเขาก็อยากได้โอกาสอีกครั้งแต่เขามีแฟนแล้วหมดเลยแล้วเขาเข้ามาทำไมอ่ะเออแย่นะไอ้พวกนั้นน่ะเดี๋ยวนะอยากให้ตามข่าวนิดนึงว่าเราเลิกคนล่าสุดเพราะอะไรสังคมสมัยนี้ผู้ชายมองเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่เข้าใจก็พูดตรงๆแต่สำหรับหมอก้องเป็นเพื่อนกันตอนนี้โสดสนิทเลยค่ะคือพี่ต้นหอมพยายามจะบอกว่านี่เข้ามาจีบช่วยดูข่าวนิดนึงเข้ามาจีบฉันไม่รู้หรอว่าที่ฉันเลิกกับอีกคนนึงมาเพราะว่าเขามีอีกคนนึง แล้วการที่เธอเข้ามาจีบฉันแล้วเธอมีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเธอคิดว่าฉันจะรับเธอเป็นแฟนเหรอชัดเจนชัดไหมชัดเจนชัดไหมที่ผู้ชายพวกนั้นเขาประหลาดไม่แต่ก็ตลกอ่ะมีแฟนแล้วไปจีบอีกคนนึงว่ะพี่ชัดเคยไหมตอนไม่เคยจริงๆอันนี้สาบานเลยนะต่อหน้าไฟสตูดิโอเลยซึ่งตัดสินตรงไหนวะเฮ้ยไม่เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะโอ้ยแพลเคยเป็นเหมือนกันไอ้แพลไม่ได้เคยเป็นคือแบบมีคนที่มีแฟนแล้วอ่ะมาจีบแพลอ๋อแพลเป็นผู้หญิงไงก็ต้องมีสิแต่แค่รู้สึกตอนนั้นเด็กไงคะก็เลยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วแล้วมาจีบเราคือตอนนั้นน่ะไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรืออะไรแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มีด้วยหรออืมแต่จนทุกวันนี้รู้สึกว่าปกติแล้วมีทุกคนหลายคนทำการอะไรอย่างนี้ใช่นะคะจริงๆมีแฟนแล้วไปจีบอีกคนนึงมันก็แต่มันเป็นแล้วแต่ความนิยมของแต่ละคนมากกว่านะหรือเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้จีบเป็นนิสัยของแต่ละคนมากกว่าแค่บอกว่ามาคุยเฉยเอออย่างเงี้ยก็ได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ลำบากนะแล้วมันแล้วแต่มุมมองนะส่วนตัวพี่ชัดไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะแต่รู้สึกว่าโอ้โหบริหารจัดการชีวิตมันใช่มันลำบากมันต้องไปพะวงอ่ะพูดง่ายๆมันเหนื่อยจะตายมันเหนื่อยนะกับการจัดการแบบกับความสัมพันธ์หลายๆอย่างความสัมพันธ์เหลือด้วยใช่ความสัมพันธ์หลายๆคู่แบบพร้อมๆกันอย่างเงี้ยก็มีไปเป็นคนๆทำไมพี่จัดพูดเหมือนแบบประสบการณ์ไม่เยอะนะไม่เยอะประสบการณ์นี้เราอ่อนมากเลยอ่อนมากเลยอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าข่าวอื่นขอฝากนิดนึงละกัน GTech ชวนแจ้งเกิดเออสำนักข่าว SUN School and University Network นะครับก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นเนี่ยคืออาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับเป็นครั้งรองสุดท้ายก็จะจัดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครที่หอศิลปวัฒนธรรมตรงสี่แยกปทุมวันตรงข้ามกับMBK นะฮะแล้วก็จะมีพี่ดีเจนุ้ยมีพี่จัดมีน้องแพรวไปนะครับแล้วก็มีน้องแพรวามีน้องฟางมีน้องพีด้วยก็เตรียมไปเจอกันนะฮะกับทั้งกิจกรรมสนุกๆเวิร์กช็อปดีๆกับการเป็นพิธีกรนะฮะแล้วก็วันอังคารที่27ตุลาจะไปปิดโครงการกันที่โรงเรียนเบญจมหาราชอุบลราชธานีอันนี้พี่ก้องกับน้องแพรวจะไปใช่แล้วมีเจมส์มีคลอดีนแล้วก็มีพี่ปิงไปด้วยใช่โอ้ก็จะไปเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปน้องๆเป็นที่สุดท้ายแล้วพี่จะบอกว่า SUN School and University Network เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำเป็นรายการแล้วออกอากาศจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะก็คือถ้าน้องๆได้มีโอกาสมาร่วมเนี่ยก็ได้ทำงานจริงแน่นอนถูกต้องจะอยู่ในส่วนไหนแต่บอกเลยว่าได้ร่วมงานกันได้ร่วมงานกันจริงๆแล้วถ้าคลิปไหนได้ออกอากาศก็ได้รับเงินไปก่อนเอาเงินขวัญถุงไปก่อน 1,000 บาท 1,000 บาทแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะก็เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคือมีแน่นอนนะคะยังไงก็ไปเจอกันได้แล้วก็สำหรับกิจกรรมเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆมาร่วมสมัครกันได้นะอันนี้ของที่กรุงเทพนะคะมาร่วมสมัครกันได้โดยอีเมลชื่อนามสกุลจริงชื่อเล่นสถาบันการศึกษาอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับพร้อมแนบรูปถ่ายจำนวน1รูปค่ะมาที่อีเมล gthsunreporter@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้แล้วก็ผู้ที่ได้รับการสมัครแล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อเป็นการยืนยันเอ๊ะเดี๋ยวนะ20กันยายนพูดอะไรผิดปะเอาเป็นว่าน่าจะ20ตุลาตุลาแหละโอเคใช่ไหมก็คือสามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้สำหรับน้องๆที่สนใจนะคะเพราะว่าอย่างนี้ไงน้องๆคืออาจจะแปลกใจเพราะว่าที่ให้สมัครเนี่ยเนื่องจากถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยเราจะไปที่มหาลัย
กับโรงเรียนเลยแต่พอเป็นกรุงเทพเนี่ยเราอยากให้ทุกคนที่อยู่โรงเรียนไหนก็ได้มหาวิทยาลัยไหนก็ได้สมัครกันเข้ามาจะเป็นกลุ่มหรือว่าคนเดียวก็ได้เพราะว่าเราไปที่หอศิลป์เป็นสถานที่กลางก็เผื่อในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับมากันได้หมดย้ำอีกทีชื่อนามสกุลจริงก็คือชื่อเล่นสถาบันการศึกษาอีเมลเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับได้นะคะแล้วก็แนบรูปถ่ายหนึ่งรูปเข้ามาแล้วส่งมาค่ะ gthsunreporter@gmail.com ใครดูไม่ทันอะไรไงเข้าไปใน Facebook เดี๋ยวมีรายละเอียดแน่นอนของแกงเม้นกับ GTH on Air ครับผมนะฮะก็วันอาทิตย์ที่25ขออนุญาตพ่อแม่ไว้ก่อนเลยเที่ยงถึง 4:00 น.ขอสินเนาะครับค่ะอย่าลืมหัวข้อวันนี้ด้วยตั้งชื่อใหม่ให้เที่ยวแบบดีๆแต่อย่าแพ้ feel foul ส่งมา facebook.com/แกงเม้นเบรกหน้าเจอกันครับDig it. 15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงช่วงที่4ใช่ไหมค่ะของแกงเม้นเม้นบันเทิงนะครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวก่อนที่จะ Facebook คอมเมนต์กันก็แนะนำกันครับตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนะนำสินค้าใหม่ก็คือแปรงสีฟันเป็นแปรงจัดฟัน Systema OD นะครับเป็นแปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะหนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุดจาก Systema นวัตกรรมคุณสมบัติพิเศษของขนแปรง V-shape Spiral นะครับบิดเกลียวหมุนเพิ่มพลังขจัดคราบพลักทำความสะอาดพร้อมกับขจัดคราบจุลินทรีย์เศษอาหารบริเวณเหล็กดัดฟันนุ่มซอกซอนได้ลึกไม่เจ็บเหงือกแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีกว่าขนแปรงธรรมดาทั่วไปที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็มีขนาดให้เลือกด้วยไซส์ S แล้วก็ไซส์ M เหมาะกับขนาดปากนะครับพร้อมด้ามจับสีสันสดใสก็หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับหัวข้อชื่อใหม่มีบอกว่ากวางขาวอยู่กลางเขานามสกุลเดินไปกลางเขากวางขาวเดินมากวางขาวอยู่กลางเขาเดินไปกลางเขากวางขาวก็เดินมาเป็นเหมือนเพลงอะเนาะชลัดชยุทธไม่ได้บางทีเราก็ระแวงแล้วเนี่ยตอนนี้มีชื่อนิวค่ะใหม่แน่นอนนิวแล้วก็มีบอกว่าพิธีกรหญิงพูดเร็วไปฟังไม่ค่อยทันได้ค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะพูดให้ช้าลงค่ะไปค่ะมีกรกนกเพราะว่าบางคนอาจจะอ่านผิดเป็นกรกนกเนาะกรกนกกรกนกก็ได้เหมือนน้องพีชพัชระที่แบบตอนแรกนึกว่าอ่านว่าพดพดเหมือนเพชรอย่างนี้ใช่ป่ะยังไม่อ่านเพชระเลยอ่านเพชรเฉยๆมีชื่อกะลาตาเดียวกะทิมันแยกบุเรงนองกระยอดินนรธาน้องหมวยเฟ็ดเฟ่ฆ่าอาราเล่ด้วยมือเปล่าได้อยู่ได้อยู่อันนี้ชอบเหมือนอะไรนะฆ่าหมีด้วยมือเปล่าฆ่าหมีด้วยมือเปล่าแต่นี่เป็นฆ่าอาราเล่ด้วยมือเปล่านะครับมีโอ้โหบอมเบย์สเปรย์หมดแล้วคอมมี่สาลี่สีชมพูจัดไหนฮาแรงเฟอร์มีชื่อแสงนามสกุลบาดตาสาวมีบางอ่านอ่านไม่ได้มีอ่านไม่ได้มีอ่านไม่ได้เยอะมากอ่ะมีอ่านไม่ได้แล้วน้องเล่นเขียนแบบว่าลงท้ายมาด้วยบอกว่าให้ผมเถอะให้ผมเถอะแต่น้องเล่นส่งมาให้มันอ่อนออกไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะยังไงนั่นนะสินะครับค่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเราไปที่ข่าวกันดีกว่าข่าวแรกของเบรกนี้ข่าวคุณปูประยาปูประยาว่ายังไงไร้เงาโน้ตในวันเปิดตัวน้ำหอมเขาทำน้ำหอมใช่จริงข่าวนี้ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าหลักๆแล้วก็มีงานเปิดตัวน้ำหอมของคุณปูประยาลุนเบิร์กนะครับก็คือน้ำหอมAngel Kiss นะครับจูบของนางฟ้าว่างั้นเถอะไม่รู้หอมขนาดไหนแล้วก็ไม่มีแฟนไปร่วมงานด้วยว่างั้นคุณโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับคนก็สงสัยกันไปจริงๆแล้วเขาก็แค่อาจจะไม่ว่างแล้วมั้งก็ไม่ได้ถึงขนาดกับเลิกกันหรอกนะฮะวันนี้หลายคนสงสัยทำไมพี่โน้ตไม่มาแสดงความยินดีด้วยคุณปูบอกว่ารถติดค่ะกรุงเทพรถติดมาไม่ทันแต่ส่งดอกไม้มาแสดงความยินดีนะครับจะไปทานข้าวหรือจองโต๊ะอะไรไว้ยังไงก็หวังว่าเขาจะจองนะคะคนมาสายก็ควรจะจองเนอะหมายความว่าหลังจากงานนี้ออกไปกินก็จะไปเจอกันไปกินข้าวกันน้ำหอมที่เราเปิดตัวในวันนี้พี่โน้ตโอเคกับกลิ่นหรือเปล่า
พี่โน้ตเขาได้ลองเริ่มต้นมาตั้งแต่โปรเจกต์เลยค่ะไอ้ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยค่ะกลิ่นไหนที่เขาบอกว่าไม่หอมปูก็ไม่เอาซึ่งกลิ่นที่ออกมานี่แหละคือสิ่งที่คุณโน้ตบอกว่าชอบที่สุดประเด็นเรื่องน้ำหอมคุณโน้ตก็มีแค่นี้นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องบอลีวูดแล้วล่ะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่ามีหนังบอลีวูดเนี่ยติดต่อให้ไปเล่นเพราะว่าทางอินเดียน่าจะชอบลักษณะแบบคุณปูเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีพิงกี้แล้วก็คุณแอนมิชัยแอนมิชัยต้องหน้าคมคมต้องคมแล้วก็มีหุ่นที่แบบว่าว้าวชัดเจนว้าวชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยแบบอินเดียชอบเนาะบอลีวูดติดต่อแล้วก็ค่าตัวดีเนาะบอลีวูดนะตอนนี้เราปฏิเสธไปแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมแต่ถามว่าเสียดายไหมคือถ้าโอกาสมันเป็นของเราจริงๆเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับมาอีกนะครับทางบอลลีวูดเห็นผลงานอะไรของเราจึงต้องการดึงตัวไปร่วมงานด้วยปูคิดว่าน่าจะเป็นละครรวมถึงชื่อเสียงของเราที่นี่อีกอย่างลุคของปูด้วยครับเขาก็รู้ตัวนะเขาเป็นคนหน้าคมผมหนาตากลมนี่คุณลักษณะหน้าต้องคมผมต้องหนาตาต้องกลมอินเดียจะชอบนะครับตอนเราปฏิเสธไปเขาว่ายังไงเขาก็เข้าใจเพราะว่าผู้อธิบายไปว่าจะต้องไปยืนจุดนั้นจริงๆเนี่ยก็อยากไปพร้อมกับความพร้อมอยากเรียนการแสดงเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าไปโกอินเตอร์แล้วก็ให้คนติโน่นตินี่คือมันต้องเป๊ะไปก่อนนะเขาบอกแบบนี้เกี่ยวไหมเพราะว่าพี่โน้ตอยู่ที่นี่ก็เลยไม่อยากไปเขาไม่เกี่ยวไปเยี่ยมได้โอ้ยขนาดปีแรกที่คบกันน่ะอยู่คนละประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระยะทางสำหรับคู่นี้เขาบอกว่าจิ๊ดตอนนั้นคุณปูเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่น่าจะแบบตอนที่ไปต่อที่ไปเรียนที่อังกฤษป่ะใช่ป่ะคิดว่าที่ที่ไปเรียนที่อังกฤษเขาบอกปีแรกเขาอยู่ห่างกันเขายังคบกันได้เลยอินเดียบินโถคุณ4ชั่วโมงกว่าถึงแล้ว4 5ชั่วโมงถึงแล้วไม่ไกลหรอกไปแบบสาวว่า2คืนก็ได้ใช่แฮปปี้โอเคอีกหนึ่งประเด็นดราม่าค่ะพี่จ๊าดครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีดราม่าเรื่องละครเรื่องหนึ่งสำหรับตอนจบสำหรับเพื่อนรักเพื่อนริษยาคือตอนอวสานเนี่ยก็มีกระทู้ที่บอกว่าตอนจบเนี่ยตัวละครที่แบบเหมือนนำเสนอภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ดูน่ากลัวแล้วเหมือนกับว่าสร้างภาพนิยมว่าเหมือนสร้างคนที่เป็นเอชไอวีต้องเป็นแบบนี้น่ากลัวอะไรเงี้ยก็เป็นดราม่าไปแล้วรอบนึงเนาะแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งดราม่าค่ะเมื่อละครสองหัวใจนี้เพื่อเธอนำเสนอฉากที่รถกู้ภัยเนี่ยเปิดไซเรนไปส่งคนสมัครงานไม่ทันคือเหมือนเร่งรีบคือ อย่างไฟไซเรนเนี้ยปกติมันก็คือต้องเอาไว้ใช้ในกรณีที่เป็นรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพ เพื่อขอทางด่วนอะไรอย่างนี้เท่านั้นแต่ในละครเนี่ยเหมือนกับแบบว่าใช้ในการเหมือนรีบอะค่ะไปส่งงานไม่ทันไปส่งงานไม่ทันก็เลยถือโอกาสเปิดไซเรนเปิดไซเรนคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นละครแต่ว่าหลายคนก็เลยมองว่ามันจะทำให้คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกหรือเปล่าว่าเอ้าถ้ารีบงั้นเปิดไซเรนสิเพราะสมัยนี้มันเหมือนซื้อไซเรนได้ด้วยอ่ะแล้วคนแล้วสมัยนี้เนี่ยเวลาเราเห็นไซเรนคนไทยเนี่ยจะชอบนึกอยู่อย่างไม่ใช่คนไทยทั้งหมดนะบางคนที่ไม่ได้นึกก็ไม่ต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้แต่กำลังจะยกตัวอย่างว่าบางทีมีแว็บนึงไหมบางทีเราเห็นบอกอ่ะเฮ้ยในนั้นด่วนจริงป่ะเคยคิดเหมือนกันเคยคิดป่ะเคยคิดด่วนจริงป่ะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบก็คือจะบอกตัวเองแต่ว่าหลีกเราหลีกเราหลีกได้เราหลีกแต่ว่ามันก็อดคิดไม่ได้เนาะพี่มันชอบมีข่าวลือมาอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยเขาไปย้ำข่าวลือนั้นด้วยการเอามันหยิบขึ้นมาเป็นละครไงแล้วพอคนดูก็จะรู้สึกว่าหรือเราไม่ต้องหลีกหรือเขาไม่รีบจริงใช่มันก็เป็นการสร้างค่านิยมหรือเปล่าเลยเป็นฟิล์มก็ดำมืดใช่ใช่เป็นดราม่ากันมาเลยนะคะพุ่มกับของเรื่องอย่างคุณชุดาภาจันเขตก็เลยออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าจะระวังให้มากกว่านี้ดีใจที่กระแสตอบรับดีขอบคุณน้องๆนักแสดงทุกคนและทีมงานนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทั้งกระแสชมแล้วก็กระแสติและน้อมรับผิดในเรื่องรถกู้ภัยพี่คิดน้อยเกินไปต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้ขอบคุณที่ติเพื่อก่อนนะคะฝากคอมเมนต์ไม่ต้องเข้าข้างพี่ค่ะพลาดจริงไม่อยากให้ดราม่ากันฮ่าๆดีแล้วล่ะดีพี่ปิดว่าก็ไม่ต้องให้เขาพี่เข้าใจจริงค่ะก็เห็นบอกก็คือพลาดจริงเนาะพลาดจริงกับฉากนี้ไปแล้วก็นักข่าวก็เลยมาถามมาริโอเนาะเพราะว่ามาริโอเนี่ยก็เป็นนักแสดงนำเป็นพระเอกของเรื่องนี้ค่ะเขาก็น้อมรับผิดฉากรถกู้ภัยเปิดไซเรนส่งนางเอกบอกรู้เท่าไม่ถึงการวอนอย่าให้ถึงขั้นไม่ดูละครเลยแล้วก็พูดถึงอีกหนึ่งประเด็นว่าแฟนคลับฟิลิปปินส์ตามให้กำลังใจจากงานอีเวนต์ด้วยคือมาริโอเนี่ยเขาดังแบบหลายประเทศเลยนะเห็นบอกว่าที่จีนน่ะแน่นอนอยู่ละแต่ว่าที่เกาหลีก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วก็นี่ที่ฟิลิปปินส์รวมถึงบางประเทศในอาเซียนในนี้นะคะ
มีกระแสดราม่าว่าไม่เหมาะสมด้วยหลากหลายอย่างเลยสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะคือทีมงานเนี่ยก็มีการขอโทษไปแล้วแล้วโอ้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมเองก็ไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสแต่ว่าถ้าถึงขั้นกฎหมายซีเรียสก็ลบออกได้ครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ยังไงก็อยากจะขอกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ดูกำลังดูละครกันต่อไปส่วนเรื่องแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์มาให้กำลังใจงานอีเวนต์เนี่ยโอ้บอกว่าดีใจครับพอดีผมมาอีเวนต์ก็คงจะมีข่าวในเว็บแฟนคลับดีใจที่เขามาแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยคงไปฟิลิปปินส์แน่นอนโอเคไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะเรื่องนี้นะปกติเฉยๆล่ะพลาดกันได้พลาดกันได้แต่ก็อย่าพลาดอีกนะเพราะว่ามันเอาจริงๆเขาก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันด่วนจริงหรือเปล่าจริงเปล่ามันมีกฎไหมว่าถึงลิมิตไหนแล้วต้องเปิดละไอ้บ่อเนี่ยแล้วยิ่งมันรู้ว่ามันซื้อได้พี่จัดมันซื้อบ่อขึ้นไปได้แล้วมันสามารถกดไอ้บ่อเนี่ยซื้อได้แต่ว่ารถไอ้รถที่จะมีไซเรนน่ะมันต้องมีใบอนุญาตมันต้องมีใบอนุญาตเหมือนกับไอ้ป้ายพรบที่คุณติดหน้ารถน่ะว่าอายุหมดเท่าไหร่อ่ะไซเรนน่ะต้องมีใบอนุญาตเพราะว่าไซเรนเนี่ยคุณเคยบอกในรายการหลายครั้งแล้วไซเรนมี4ประเภทแบบที่1คือสีแดงแดงหมดเลยคือตำรวจแบบที่2คือแดงน้ำเงินแดงข้างนึงน้ำเงินข้างนึงอันนี้เป็นเอกชนร่วมกับตำรวจอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆจะใช้สีนี้อีกอย่างคือน้ำเงินล้วนน้ำเงินล้วนคือแอมบูเลนซ์รถพยาบาลและอีกสีหนึ่งคือสีเหลืองสีเหลืองคือเทศกิจขุดท่อลอกท่อซ่อมถนนเก็บขยะมีสี่ประเภทแต่ทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตแปะหน้ารถเสมอว่าเป็นใบอนุญาตที่ให้คุณอนุญาตให้ใช้ไซเรนได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณขับรถกับกินจะบอกว่ากินเหล้ากินหมูกระทะกินหมูกระทะเที่ยวเสร็จอะไรอย่างเงี้ย คุณขับรถกลับบ้านคุณก็เห็นด่านข้างหน้าดูง่ายๆเลยเพราะว่าจะมีด่านสีเหลืองบ่อยบุ๊บบุ๊บคนทำถนน ก็อย่าตกใจไปก็ให้ขับผ่านไปชิวๆ แต่ว่าถ้าเจอสีแดงแป๊ดเลยแน่นอน ดูเองดีๆต่อไปนี้ทุกคนจะสังเกตกันมากขึ้นเออไซเรนมันมี4แบบมันมีสีอ่ะดูสีซะนะครับเออไปที่โอ๊ยคลิปต่อไปแรงมากเลยนะดราม่ามีคนดูเป็นแสนวิวจริงเหรอจริงคือตอนนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับ DJ พุทธนะทุกอย่างจะคือคุณพันเท่าใช่ขึ้นลิฟต์มาลิฟต์ของตึก GMM Grammy หันไปทางไหนก็เจอแต่ DJ พุทธโปสเตอร์ละครเต็มไปหมดเลยมีแต่ดีเจพุทธเต็มลิฟต์ไปหมดเลยล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห่างจากเราไป10เมตรเพราะสตูดิโอเราอยู่ตรงข้ามกันสตูดิโออยู่ตรงข้ามกันนี่แหละฮะวันนั้นดีเจพุทธมาอัดรายการสดเลยอ่ะรายการ OIC ใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าเขารายการ OIC มันเสร็จดึกนะห้าทุ่มแล้วดีเจพุทธเนี่ยก็ออกมาถึงเวลา5ทุ่มเจ้าตัวลงมาบริเวณลานจอดรถยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าสวัสดีครับวันนี้ขอตัวนะครับปกติวันจัด OIC จะไม่ให้มารอนะครับก่อนจะเดินผ่านไปเลยโดยไม่หยุดให้ถ่ายรูปตามที่มีคนขอเดี๋ยวเราไปดูภาพกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคลิปมาเลยเอาเป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวมาเลยแค่นี้แล้วค่ะจริงๆไม่ได้ลานจอดรถนะอันนี้หน้าสตูเลยคือเนี่ยออกไปเนี่ยเจอเลยเนี่ยคือพุทธเนี่ยดีเจพุทธเขาออกมาแจ้งแบบนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยนะรายการ OIC จะเป็นรายการเดียวซึ่งมันเสร็จดึกเพราะฉะนั้นดีเจพุทธจะวางกฎไว้กับแฟนคลับว่าปกติเวลามาจัดรายการ OIC ที่ตึกแกรมมี่เนี่ยขอความกรุณาแฟนคลับว่าอย่ามารอเพราะด้วยความที่มันเสร็จดึก5ทุ่มเสร็จปุ๊บมาส่งแล้วไงอ่ะกลับกันยังไงน้องกว่าจะถ่ายรูปเสร็จเที่ยงคืนเงี้ยหรอห้าทุ่มหน้าตึกแกมมี่ไม่ใช่ว่าคนจะเยอะแยะนะมันก็มืดตึบเหมือนกันพอสมควรนะเออเขาก็ด้วยความเป็นห่วงแฟนคลับเขาก็เลยบอกว่าเออเวลาเรามาจัดรายการ OIC ไม่ต้องตามมาหรอกเพราะเหมือนเขาให้มาตามได้ตอนเช้าอยู่แล้วที่เขาจัดดีเจเสร็จ10โมงอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่า OIC อย่ามาเพราะว่าเขาบอกว่ามันดึกก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของน้องๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นห่วงก็เลยไม่อยากให้มารอแต่คืนนั้นน่ะก็ยังมีคนมารอซึ่งเยอะมากก็เลยตัดสินใจไม่ถ่ายรูปไม่รับของใดๆมีเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวชี้แจงกับเพจแอนตี้ทั้งหลายพุทธเขาบอกว่าเราอยากให้กฎมันเป็นกฎค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นน่ะเราอนุญาตให้มีการถ่ายรูปหรือรับของจากใครก็ตาม
คนอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาเป็นแฟนคลับแต่เขาเคารพกฎเขาไม่ได้มาเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมนี่มาได้เออสองมาตรฐานนี่เออหนังกฎไม่เป็นกฎเลยอะไรแบบนี้เขาก็เลยอยากจะทำให้กฎมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็เลยมีพฤติกรรมแบบนั้นออกไปซึ่งแฟนคลับก็ไปว่ากันใหญ่ว่าแบบยิงอะไรเงี้ยดังแล้วยิงไม่รับของสามารอตั้งหน้าโน่นนี่นั่นนะเขาอยากให้เป็นกฎนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่ามาตอนวัน OIC ขอยกมือออกมาแล้วเนาะใช่ให้อภัยก็มาตอนสายสิใช่ให้อภัยให้อภัยอย่าได้ค่ะนี่ขวัญใจครับเขาจัดข้างบนตอนเช้าเหรอจัดดีเจตอนเช้าที่เอทามใช่เหรอหนูเคยเห็นแบบว่าแฟนคลับตอน10โมงอยู่เยอะมากเยอะมากเลยแต่ว่าก็คือไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็คืออยู่แต่ว่า10โมงคุณมาเถอะ10โมงมันเวลาแบบสบายๆไงสบายๆเออเนาะนะโอเคถึงเวลาเคลียร์ชมพู่อารยาประเด็นดราม่าเป็นพี่ชมพู่มีประเด็นดราม่าเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังเกินอีกแล้วไงเกินอีกแล้วพี่จัดช่วงหน้าเนาะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมด้วยนะคะหัวข้อ Facebook comment ตั้งชื่อใหม่ให้ทีเอาแบบดีๆแต่อย่าแพ้ฟิลฟาวอ่ะเบรกนี้ขอบคุณใหม่แปรงจัดฟัน Systema ODV Chest ไวรัลนุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสะอาดฟันก็สะอาดครับ15ปี Systema แปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลง Dig it Dig it WeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์ได้เวลาแล้วครับค่ะพี่จ๋ากับช่วง WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนปี2วีแชทวีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนปี2อ่ะเราก็มาเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะนะครับมี2วิธีการนะครับวีแชท ID GANGMENT Gangmen หรือว่าจะเป็นที่ด้านซ้ายข้างล่างของจอก็สแกน QR Code กันเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันก่อนที่จะทำตามกติการ่วมสนุกกันใช่วันนี้ก็ส่งหัวข้อประจำวันนะคะส่งมาเลยกับหัวข้อที่ว่าตั้งชื่อใหม่ให้ทีเอาแบบดีๆแต่อย่าแพ้เฟลฟาวครับผมมีของรางวัลให้ทั้งเซตเลยค่ะมีแก้วสมุดถุงกระดาษแล้วก็เสื้อตัวด้านหลังนี้และแผ่นดีไปกว่านั้นเยี่ยมไปกว่านั้นก็คือสิทธิ์ในการร่วมลุ้นไป Meet and Greet กับนักแสดงฮอร์โมนโอ้โหซึ่งคนที่จะไปนี่มี2คนนะค่ะมีแบงค์กับท็อปแท็บนะท็อปแท็บhis back ท็อปแท็บกลับมาแล้วนะครับว้าวได้เจอท็อปแท็บแล้วนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเป็นไงบ้างคะพี่จ๋าโอ้ยก็กลับมากระชุ่มกระชวยเหมือนเดิมเออเตรียมตัวกลับมาทำรายการมีโปรเจกต์รอท็อปแท็บอีกเพียบค่ะอืมแน่นอนแล้วก็กิจกรรมของเราก็คือภารกิจ Brain Battleแก้ปมปริศนาหาทางออกจากห้องปิดตายก็เป็นเกมรูปแบบใหม่ยังไม่เคยไปเหมือนกันอยู่ที่ MBK คือมาบุญครองนั่นแหละค่ะนะครับแล้วก็กิจกรรมจะทำกันในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Escape Room ชั้น7 MBK Center นะฮะก็รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้นะคะ facebook.com/gangmen ครับก็อย่างที่บอกว่าต้องร่วมสนุกส่งมาก่อนกับหัวข้อประจำวันถ้าคุณได้รับเรื่องเนี่ยก็เดี๋ยวลุ้นไปว่าจะได้ไปเจอกับแบงค์กับท็อปแท็บหรือเปล่าถูกต้องเนาะหัวข้อวันนี้นะมีแบบอ่านไม่ได้เต็มเลยเออแล้วไปเนี่ยคนอยากดูเรื่องชมพู่นะเราไปชมพู่กันเลยดีกว่าเออเนาะเพราะว่าชมพู่ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนะจะบอกให้เออนานๆชมพู่จะมีข่าวเมาเรื่องนี้นะเรื่องปีกจมูกใช่คือเป็นคลิปแต่งหน้าพี่จัดแล้วมีคนอะซูมอินเข้าไปว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนรอยคนเย็บปีกจมูกโอ้โหคือมันดูแดงๆแต่ว่าอันเนี้ยแพลวด้วยสายตาแพลวรู้สึกว่าเหมือนบีบสิวเซียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนตัดปีกจมูกอ่ะค่ะมันก็ไม่ต้องไปดูแผลเราก็ดูหน้าก็รู้แล้วใช่ป่ะหน้ามันเปลี่ยนปีกจมูกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำแล้วรู้ปิดมันจะรู้ปิดไม่ค่อยมิดมันเหมือนจะแบบคนแบบหดรูจมูกอยู่ตลอดเวลาแบบถูกต้องเหมือนพยายามพูดแล้วหดอยู่ตลอดรูจมูกมันจะแบบรูจมูกมันจะเปลี่ยนเชฟค่ะนะซึ่งมันจะเห็นเลยมันเห็นชัดมากคนตัดปีกจมูกอ่ะอันนี้เพราะว่ามันเหมือนแบบหน้าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะบีบสิวเซียนเอออาจจะแบบว่าบีบสิวเซียนนิดนึงนะคะก็ไปเจอหน้าคุณชมพู่มาก็เขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยตั้งกระทู้จับผิดเหมือนว่าคุณชมพู่เนี่ยเพิ่งจะไปตัดปีกจมูกไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยคือช่วงนี้ชมไม่ค่อยมีเวลาติดตามเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ค่ะจบจากภาพที่เขาจับผิดมันดูแบบว่ามีรอยตรงข้างจมูก
ลองลอยรองพื้นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเลยค่ะจริงๆเรามีโอกาสไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยล้างหน้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เหมือนตอนนี้คนคิดไปว่าเราสวยขึ้นเพราะตัดปีกจมูกเอาที่สบายใจเลยค่ะช่วยยืนยันนิดนึงว่าเราไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรค่ะบุญนี้แล้วเนาะน้อยไหมที่โดนจับผิดอะไรแบบนี้ข้ามค่ะการสัมภาษณ์ของคุณชมพู่แบบดีมากอะข้ามค่ะบอกเลยนะเป็นการสัมภาษณ์สั้นๆเหมือนคุณเจนนี่คือเขาจะคิดอะไรมันมีส่งผลกับชีวิตเขาอยู่แล้วถ้าเขามองเราทำแต่เขาคิดว่าเราสวยมันก็โอเคมีอะไรอยากบอกคนที่จับผิดไหมไม่ค่ะเขาวิเคราะห์กันไปความเดิมเขาก็ไปแล้วกันเฮ้ยระดับคุณชมพู่นะเขาสนใจอะไรแบบนี้แล้วจะบอกให้เขาได้ดูสัมภาษณ์ตอนที่พี่ชมพู่พูดคำว่าข้ามค่ะแพรรู้สึกมันข้ามจริงๆนะพี่แต่เป็นข้ามแบบตลกอ่ะข้ามแล้วหัวเราะใช่ข้ามค่ะเหมือนเราเล่นเกมโชว์แล้วเราบอกว่าคำถามข้ามขอไม่ตอบแล้วกันอะไรแบบนี้เนาะค่ะคุณชมพู่ต้องถือได้ว่าเลยเบอร์ไปแล้วนะไม่รู้นะเบอร์อยู่ตรงนี้ขึ้นเลยไปแล้วเลยไปแล้วจริงเขาเป็นระดับแบบเขาไประดับมากๆแล้วอ่ะคิดดูได้แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์สิ่งที่แบบเป็นแบบ global brand ที่เป็น global คนแรกในโลกอะไรเงี้ยนะคะใช่ใช่แฮปปี้นะฮะไอ้เรื่องขี้ประจิ๋วจิ๊บจ้อยจ้อยแบบนี้เขาไม่มาสนใจแล้วข้ามเลยดีกว่าข้ามค่ะเนาะเราไปข่าวต่อไปคุณไอซ์ขอเคลียร์ไอซ์พิชยาใช่ขึ้นคอนโดฮั่นเวลาวัยรุ่นเวลารักกันแรกๆก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าข่าวขึ้นคอนโดมีตลอดค่ะพอคนรักกันปุ๊บคนจะไปตามที่คอนโดทันทีขึ้นบ้านว่าเมื่อไหร่จะขึ้นกันขึ้นคอนโดคนอื่นอ๋ออ๋อเพราะสมัยนี้วัยรุ่นอาจจะแยกมาอยู่เองคอนโดเออแล้วเนี่ยนักแสดงพ่อแม่อยู่บ้านไม่ได้ศิลปินนักแสดงหลายคนบ้านก็อยู่ต่างจังหวัดไงก็ต้องขึ้นพอเข้ามาเมืองไทยก็เริ่มต้นจากการเช่าก่อนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเช่ากันไม่นานหรอกเพราะก็มีตังค์กันแล้วเดี๋ยวนี้คอนโดก็ดาวนิดหน่อยทำงานแป๊บเดียวก็ได้ค่าดาวใช่ไหมไปดาวคอนโดกันเนี่ยตกเป็นประเด็นเมาส์มอยอีกแล้วนางเอกร้อยล้านไอซ์ปรีชยามีประเด็นแรงว่าเจ้าตัวแอบย่องขึ้นคอนโดของหนุ่มเอลดีก็สรรหาคำมาใช้เนอะฮั่นเดอะสตาร์นะครับล่าสุดมีข่าวออกมาว่าเราไปขึ้นคอนโดฮั่นไม่เคยไปค่ะไปส่งก็ไม่เคยไปเฉียดยังไม่เคยเลยแสดงว่าเรื่องไปรับไปส่งไม่มีแน่นอนไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่ถึงขั้นนั้นเลยค่ะงงไหมที่อยู่ดีๆก็มีกระแสข่าวว่าขึ้นคอนโดงงไหมไอซ์มองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งน้องมองถูกแล้วล่ะมันจะมีข่าวแบบนี้ออกมาเสมออ่ะเรารับมือกับข่าวยังไงบ้างเพราะเหมือนกับคนเริ่มจับตามากขึ้นไอซ์ไม่ปิดบังอะไรอยู่แล้วนะคะที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีด้วยกดดันกับกระแสข่าวต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าก็ไม่อ่ะค่ะก็คุยกันเพราะเรารู้สึกดีๆต่อกันแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนี่คะหลังจากนี้กลัวไหมว่าจะมีข่าวแรงๆแบบเพิ่มระดับเพิ่มดีกรีความแรงขึ้นเรื่อยอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันเรื่องจริงอะคือถ้าเราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอยู่แล้วสถานะของแฟนสถานะของเรากับฮั่นตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังยังค่ะยังไม่เรียกแฟนแต่เหมือนฝ่ายชายเขารออยู่นะว่าให้เราเปิดตัวก่อนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ยอมรับค่ะว่าเราคุยกันแบบรู้สึกดีๆเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเรื่องขึ้นคอนโดนี่ก็เป็นพาดหัวคลาสสิกของคนที่เพิ่งเริ่มรักกันอะไรอย่างเงี้ยมีคุณไปย้อนดูคุณ Google ดูสิคำว่าขึ้นคอนโดคำว่าขึ้นคอนโดโอ้โหออกมาบานตะไทยไปหมดไม่ไงเพราะว่าถ้าแบบว่าศิลปินมาอยู่คอนโดอะไรเงี้ยจะไม่มีพ่อแม่แน่นอนหรือบางคนที่อยู่กรุงเทพอาจจะบ้านอยู่ชานเมืองก็จะมีคอนโดอยู่ในเมืองแน่นอนถ้าไปบ้านพ่อแม่อยู่ใช่ขึ้นบ้านจะไม่ค่อยมีจะมีแต่ขึ้นบ้านใหม่ทำบุญอะไรเงี้ยใช่โอเคจากข่าวของคุณไอซ์มาที่พี่มัมลาคอนิกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีข่าวว่าเขาป่วยคือเหมือนเขาเข้าโรงพยาบาลไปด้วยอาการธรรมดาแต่พอไปตรวจไปตรวจมาจากคนที่ไม่เคยตรวจแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองก็กลับกลายเป็นว่าไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยหมอทักมาไม่ใช่หมอแบบตรวจภายในเลยนะหมอรักไปหาหมอรักเหรอหมอรักทักมาบอกว่าอาจจะมีอายุได้ไม่เกิน4ปีถ้ายังทำตัวแบบนี้คือยังไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองโอ้ทำไมทักคนบอกว่าอย่างนั้นนะก็เจอหน้าคุณมัมนะคะนักข่าวก็เลยถามบอกว่าตอนนี้อาการป่วยเป็นยังไงบ้างพี่มัมบอกว่าล่าสุดหลังจากตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าค่าไตยังไม่ลดดังนั้นเมื่อค่าไตยังไม่ปกติเราก็ยังไม่สามารถรักษาหัวใจได้เพราะมันจะมีเอฟเฟกต์กระทบกันตอนนี้ก็คือต้องแบบรอเรื่องให้ค่าไตคงที่แล้วถึงจะไปรักษาหัวใจได้ส่วนก้านหัวใจตอนนี้ยังคงอักเสบอยู่เรื่อยๆยังรักษาไม่ได้นอกจากนี้ยังมีการสลายนิ่วอีก
ซึ่งเรื่องนิ้วเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายวันนั้นดูสัมภาษณ์พี่มาพ่อเขาตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยตรวจมาเป็นทุกอย่างเลยแบบเกือบทุกอย่างแบบหลายอย่างมากอะไรเงี้ยนะคะที่ผ่านมาเรากลับไปดูแลตัวเองอย่างที่หมอแนะนำหรือเปล่าบอกยิ่งกว่าค่ะเดี๋ยวนี้นอน 3 ทุ่มตื่น 5:00 เพื่อวิ่งออกกำลังกายเพิ่งจะรู้ว่าชีวิตตอนเช้ามันดีแบบนี้นั่นเองมีผู้ชายหล่อๆวิ่งกันเต็มเลยไม่ได้เป็นห่วงสุขภาพเลยพี่มันเนาะไม่เพราะช่วงนี้มันแบบอินเทรนด์ไงพี่จ๋าที่เห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปวิ่งมาราธอนตอนเช้าๆโอ้ลองดูใน Instagram ว่ามีแต่คนหน้าตาดีที่วิ่งแฮปปี้เป็นแบบว่ามันเป็นกระแสคนรุ่นใหม่อะไรไปแล้วนะคะงานตอนนี้เนี่ยรับอยู่หรือเปล่าบอกว่าเพิ่งจะกลับมารับได้2งานส่วนงานในผับจริงๆมันมีผลต่อสุขภาพเหมือนกันแต่คือเราก็ต้องรับเนาะเพราะรายได้หายไปเยอะมากตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลค่ารักษาเนี่ยตอนนอนโรงพยาบาลก็ 90,000 กว่าแถมยาแต่ละครั้งที่ไปหาหมอเนี่ยก็ 4,000 5,000 เลยนะคะต่อครั้งนะต่อครั้งแล้วจริงๆแล้วคุณหมอห้ามมั้ยเรื่องการรับงานพี่มาบอกคุณหมอไม่ได้ห้ามแต่ว่าจะแนะนำว่าให้วิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำค่ะตอนนี้มีอะไรที่วิตกหรือหวั่นใจอยู่หรือเปล่าพี่มาบอกว่าล่าสุดหมอรักบอกอยู่ได้อีกแค่4ปีพี่มาก็แบบทำไมอายุสั้นจังแต่จริงๆพี่ว่า4มันน้อยไปเนาะถึงตอนนั้นพี่ยังไม่ถึง60เลยพี่ก็เลยไปถามคุณหมอไปว่าพี่อายุสั้นขนาดนั้นเลยเหรอหมอรักบอกก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ให้เวลาอีก4ปีถ้าพี่ยังใช้ชีวิตไร้วินัยเขารับรองว่าอีก4ปีพี่มองเท่งแน่ๆโอ้โหหมายถึงว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนแต่นี่พี่มาเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะแสดงว่าเราแอบกลัวเรื่องคำทำนายเหมือนกันแอบกลัวค่ะแต่หมอรักบอกไม่ต้องกลัวเพราะที่เขาทักมาก็เหมือนเป็นกุศโลบายเพื่อให้เราเนี่ยมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นโอ้ดีถ้ามองในมุมนี้ก็ถือว่าโอเคใช่จะได้เปลี่ยนตัวเองเพราะเขาบอกว่าหมอดูจริงๆแล้วแบบว่าเหมือนกำหนดชีวิตเรานิดนึงเหมือนกันสมมติถ้าเขาทักเราว่าเราจะมีแฟนเป็นลูกครึ่งสมมติหมอทักสมมติหลังจากนี้มีคนมาจีบเรามีลูกครึ่งกับตีทั้งที่เราชอบตีเราก็จะไม่ชอบลูกครึ่งเราก็รู้สึกว่าอ๋อหมอดูทักมาแล้วมันเป็นแบบจิตวิทยาเลยล่ะเรื่องหมอดูเนี่ยแต่นี่ก็ไม่เคยมีหมอลูกครึ่งมาจีบนะรอเฮ้ยเอาลูกครึ่งมาครึ่งอ่ะรอเลยมาเลยมาแจกดีกว่าโอ้มาหัวข้อประจำวันนี้คือตั้งชื่อใหม่ให้ทีเอาแบบดีๆแต่อย่าให้แพ้ฟิลฟ้าวค่ะชื่ออามีกาฟรือนามสกุลเดซิโกเดจินาโบชื่อเล่นกาโบ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 ขอดูด้วยตอนแรกก็มาดีๆนะมาปิดท้ายที่กาโบนี่แหละมีอามีกาฟรือถ้าอ่านเร็วๆก็จะเป็นนางสมมุติเป็นผู้ชายนะนายอามีกาฟรือเดซิโกเดจินาโบก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 าโบไปเรื่อยรับไปเลยของรางวัลทั้งเซตเลยนะคะนี่ครับคุณป๊อปปี้ใช่แล้วของรางวัลจากวีแชทมีแก้วมีสมุดนะคะมีเสื้อแล้วก็สิทธิ์ที่จะไปลุ้นมีดแอนด์กรีดไปเจอกับแบงค์แล้วก็ท็อปแท็บด้วยนะคะครับยินดีด้วยนะสมุดถุงกระดาษเสื้อโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันเนาะพี่จ๋าครับผมแต่ว่าเบรกนี้ต้องขอบคุณกันก่อนนะครับสำหรับวีแชทแชทฟินๆถึงอารมณ์ครับค่ะวีแชทแชทฟินฟินถึงอารมณ์จิกิตจิกิตอยู่กันต่อกันไม่บันเทิงครับตั้งชื่อใหม่ให้ที่เอาแบบดีๆแต่อย่าเฟี้ยวฟ้าวฮารุกะโดรายากิชื่อผัวเวลามีคนเรียกจะเรียกง่ายนางผัวโอเคคำว่าหลกท่งเนี่ยเป็นจริงๆนะแปลว่าสุวรรณมาลีจริงๆเคยโดนอาม่าด่าเมื่อตอนเด็กๆอันนี้แม่บอกตอนนั้นแม่เลยถามว่าแปลว่าอะไรบอกว่าฟีลลิ่งมาเต็มๆเลยอ๋อแสดงว่าเป็นจีนแต้จิ๋วคำนี้มาจากภาษาจีนเอาจริงๆแปลว่าเราเคยได้ยินหลกท่งหลกท่งอ่ะมันก็ผันกร่อนเสียงไปคล้ายๆอารมณ์ประมาณแบบเช้าฉุยที่เวลาแบบทะเลาะกับพี่แล้วต้องโดนอาม่าว่าแบบเช้าฉุยนะอะไรอย่างนั้นล่ะนะสุมิตราจริยะเมธานนอันนันภาดาถาริกาไพฑูรย์เอาเลยค่ะโอ้ยาวจังเสียวไส้สยิวกิ้วคัดกิ่งรักคิดสระนังอันนี้ก็พีคเหมือนกันนะอันนี้เคยได้ยินอ่ะคนนั้นน่ะเขาชื่ออะไรนะคุณเมจิป่ะ
คักกิ่งนักคิกคิกสะระนังนี่ก็พีคตอนนี้เขาเขายังใช้ชื่อนี้อยู่เนาะใช่ไหมคะน่าจะใช้ชื่อนี้อยู่เพราะว่าตอนนั้นที่ตอนเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ๆเขาถ่ายรูปไอ้บัตรประชาชนมาแล้วมันดูแบบมันดูพีคเหมือนกันนะคิกคิกสะระนังเนาะใช่ตอนเด็กๆชื่อเอต่อมาชื่อเอเชียมหาลัยชื่อเอชิตเอชิติกทำงานชื่อเอชิติกเดอะริเวอร์ฟรอนต์แฮปปี้เฮ้ยดีอ่ะเติมไปเรื่อยๆหรอเอเชียเอเชียทีกเอเชียทีกเดอะริเวอร์ฟรอนต์เออดีสูงกว่านี้ก็ยีราฟแล้วคืออะไรวรวีมะกูดีเปล่าถ้าวรวีมะกูดีก็ให้เขาไปพักๆงานก่อนตอนเนี้ยอันนี้วารวีอีสเสียเส้นอันนี้เริ่มระแวงแล้วอีเสียเส้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องหวนก่อในใจก่อนด้วยนะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวสมากิ่งกุ้งไก่สมาไก่กุ้งกิ่งอัตตะคัตนารีอนาถาชาตรีชื่อเมเนิร์ดนามสกุลเมทอมฉายาเมลีตกลงเมไหนไฟแรงเฟ้อเมอันนี้รู้วิธีตอบเนาะส่งมาเอาใจกันชัดๆเลยนะแต่ว่ามีเรื่องของหลกทงอีกอันนึงค่ะพี่จ๊าดบอกว่าเพิ่งหาเรื่องที่มาของคำว่าดอกทองในพันทิปเร็วๆนี้เขาบอกว่าหลกทงก็คือแคว้นหรือย่านในเมืองจีนที่มีแต่โสเภณีเหรออ้าวนั่นอีกความเชื่อนึงอีกเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันอะประมาณว่าเมืองไทยคือ walking street ที่พัทยาใต้เหรออาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าพอแปลความหมายหลกทงแล้วมาแปลเป็นดอกทองแล้วดอกทองก็เลยถูกเอาไปด่าผู้หญิง อันนี้เป็นย่านโสเภณีเพราะว่าไม่เคยมีใครที่เป็นผู้ชายแล้วโดนด่าว่าดอกทองนี่มีคนส่งมาบอกว่าหลกท่องอะเป็นคำด่าที่มีความหมายตามตัวอักษรที่แสบสันแปลว่าแดงเหมือนเหล็กเผาไฟใช้กับหญิงที่มักมากในกามารมณ์เขามีคำแปลมาด้วยคำว่าหลกท่องอะแปลว่าแดงเหมือนเหล็กเผาไฟใช้กับหญิงที่มักมากในกามารมณ์ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอ๋อแต่ก็เคยความหมายไปในเทือกนั้นสรุปคือมาจากภาษาจีนหรือย่านของที่เมืองจีนงั้นสรุปว่าคำว่าดอกทองก็คือเพี้ยนมาเพี้ยนมาเพี้ยนมาและทำให้ทองกับดอกไม้ของเรามีปัญหาใช่มีปัญหาเลยล่ะ มีปัญหาถึงทุกวันนี้ใช่แล้วประมาณนี้เนาะค่ะเอาละครับนะอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อโอ้โหดราม่าอันนี้ไม่พ้นดราม่าอีกแล้วเป็นอีกปีนึงที่ชุดประจำชาติไทยนะครับในโครงการ Creative ไทยในการประกวดนางงามจักรวาล2015ที่ปลายปีนี้รู้สึกว่าที่สหรัฐอเมริกาผลการตัดสินชุดประจำชาติปีนี้นะครับได้กับงานออกแบบที่มีชื่อว่าตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์คือหมายถึงว่าชุดของคนนี้ชนะเพื่อจะถูกให้น้องน้องแนทใส่เพื่อไปประกวดแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้ชนะยังไม่ได้ชนะที่ประกวดเป็นชุดนี้ฮะค่ะมาเป็นแบบรถตุ๊กตุ๊กเลยอ่ะรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กนั่นน่ะไม่คือเป็นอย่างนี้เลยเหรอคือแบกรถตุ๊กๆไปข้างหลังด้วยเหรอเป็นเหมือนมีแบ็คกราวนด์ส่วนตัววอลเปเปอร์อย่างเงี้ยป่ะคะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะตัดยังไงอ่ะเนี่ยโอ้ถ้าทันจะหนักพอสมควรเลยนะเนาะถ้าไปแบบนี้แล้วต้องมีไฟเปิดได้ด้วยเปล่ามีเปิดไฟเลี้ยวป่ะก็เนี่ยเขาบอกมีเวอร์ชันเปิดไฟด้วยแป๊กแป๊กแป๊กอย่างเงี้ยต้องใส่เสียงเครื่องยนต์มาด้วยที่แบบดังเฮ้ยชุดนี้ก็พีคเหมือนกันเนาะเป็นผลงานของคุณหิรัญยกฤตพัทระบริบูรณ์กุลเป็นการนำเทคโนโลยี 3D ใช้ออกแบบแล้วก็นำมาเป็นบล็อกเป็นชุดที่ถูกตัดให้เหลือแต่ด้านหน้าของตุ๊กๆเพื่อให้มีน้ำหนักเบาจะเสมือนว่านางงามยืนอยู่ด้านหน้าของรถแต่ละชิ้นจะถูกประกอบกันขึ้นโดยใช้เหมือนจริงสำหรับการพรีเซนต์เนี่ยจะมีแฮนด์ให้จับแล้วก็มีปุ่มให้กดเพื่อให้ไฟมันกระพริบสร้างสีสันบนเวทีล่าสุดในโลกออนไลน์ก็เอาภาพนี้ไปแชร์กันนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบออกมาปรากฏว่ามันไปเจอชุดหนึ่งน้องแพรวค่ะเป็นชุดจากแบรนด์โอ๊ตกูทัวร์เลยนะ Spring and Summer 1992ของแบรนด์ Thierry Mugler ซึ่ง Beyoncé ก็เคยใส่โปรโมทอัลบั้มเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยก๊อปมาจากอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเอามาเทียบกันมันก็ดูคล้ายอยู่เนาะซึ่งอันซ้ายเนี่ยคือ Spring Summer ตั้งแต่โน่นหลายปีแล้ว1992อ่ะประมาณ20ปีแล้วอ่ะ20กว่าปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่มาของรถตุ๊กไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมันก็อาจจริงๆถ้าบอกว่าคล้ายไม่บอกคล้าย Wonder Woman มันเป็นชุดออกแนวแบบอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแนวที่
มันเป็นแนวเหมือนซูเปอร์วูแมนหน่อยอะไรประมาณนี้แพ้ซูเปอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนอะไรประมาณนี้เนอะวันเดอร์เกิร์ลก็เคยใส่ประมาณนี้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าเทคนิคดีเทลบนหน้าอกหรือบนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะมันเป็นอะไรที่ดูคลาสสิกเพราะว่ามันเป็นเหมือนเกาะอกสีน้ำเงินแดงอะไรเงี้ยเป็นแบบสีที่คนชอบเอามาใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็เลยเกิดดราม่าเพราะว่าพี่บุ๋มปนัดดานั่นก็เริ่มก่อนเนาะใช่พี่บุ๋มปนัดดาก็ไปเริ่มก่อนใช่ไหมฮะไปเริ่มก่อนค่ะโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวของตัวเองคือก็เหมือนแบบว่าแขวะอะไรเงี้ยแหละบอกว่าคือเขาบอกว่าเขาอยากจะให้แยกออกนิดนึงระหว่างก๊อปปี้กับเหมือนก๊อปปี้หรือว่าแค่อินสปายเฉยๆเขาบอกว่าคำนี้คนไทยอยากให้ตีโจทย์ให้แตกคือทำแบบนี้ไม่ต่างจากเอาทำนองเพลงต่างประเทศมาใส่เนื้อของคนแล้วบอกว่าแต่งเองให้มีแรงบันดาลใจจากต่างประเทศคือเขาบอกว่าเขาเป็นนางงามเนาะก็อยากจะให้พรีเซนต์ชุดที่สวยเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยคือประกวดนางงามจักรวาลไม่ใช่เวทีแฟชั่นบุ๋มภูมิใจที่มีตุ๊กๆเป็นเอกลักษณ์ของไทยแต่ชุดประกวดควรส่งเสริมให้นางงามดูสวยและสง่างามด้วยนะคะฟังเสียงประชาชนบ้างอีโก้ของคนนึงมาแลกกับหน้าตาของคนทั้งประเทศคืออะไรอาจจะโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บุ๋มว่ามันไม่คุ้มกันเลยไม่ได้อยากมีปัญหากับใครจริงๆแต่ว่ารักการประกวดนางงามและรักชาติไทยรวมทั้งขอแสดงความเห็นส่วนตัวใน IG ตัวเองถ้าดีไซเนอร์โกรธบุ๋มขอโทษแต่ชุดนี้ขอใส่เองเหอะค่ะน้องแนทเล็กไปสำหรับตุ๊กๆ นะคะแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยนี่คงเป็นอีกเหตุผลนึงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความงดงามของชุดไทยเคยไปหรือยังโอ้นางงามหลายสิ่งหลายอย่างค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นสงครามนางงามเบาๆในโลก Instagram เพราะว่าคุณกวางฟ้าลุ่งซึ่งก็เป็นอดีตนางงามจากเวทีเดียวกับมิสจากเวทีมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะที่กวางและรุ่นน้องที่เคยผ่านมาเคยแบบเคยประกวดเวทีนี้ทราบดีว่าคณะกรรมการต้องการอะไรเพราะว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาทางกองประกวดและตัวนางงามเองเนี่ยก็มีการเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเพื่อชนะความต้องการของคณะกรรมการตำแหน่งชนะเลิศชุดประจำชาติไทยก็คือเหมือนกับแบบว่าบางเวทีอาจจะไม่เหมือนกันกรรมการอาจจะไม่ได้มองหาในสิ่งที่เหมือนกันในทุกเวทีแล้วก็นางงามที่ไม่เคยประกวดบนเวที Miss Universe จึงอาจจะไม่เข้าใจความต้องการของคณะกรรมการอย่างแท้จริงกวางเข้าใจและยินดีรับคำแนะนำแทนรุ่นน้องแต่ให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าในกองประกวดเราพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงโดยประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยให้ชาวโลกรู้จักในแง่มุมที่ดีค่ะและถึงเราจะไม่คว้าตำแหน่งเนี่ยก็ยังน้อยทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักและอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นค่ะนี่ก็บอกไว้จากนั้นเนี่ยคุณบุ๋มก็ลบรูปที่เป็นประเด็นออกไปแล้วก็โพสต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งประเด็นใน IG เพื่อให้แฟนคลับแสดงความคิดเห็นจะแรงแค่ไหนบุ๋มอ่านหมดทุกคอมเมนต์แต่คุณไม่มีสิทธิ์จะเอาข้อมูลนี้ไปเล่นกันในบอร์ดก็ไปดังในพันทิปอะไรเงี้ยมานั่งด่าโดยที่บุ๋มไม่รู้ว่าคุณเป็นใครถ้าอยากเล่นประเด็นอะไรคิดขึ้นมาเองกันไหมตัดแปะจนเคยตัวเอะอะก็รอเสียบอยู่นั่นแหละเสียบแทงอยู่นั่นแหละประมาณนี้นะคะโมโหแล้วล่ะออกเนื้อเขาบอกว่าที่ลบโพสต์เมื่อกี้เพราะมันเริ่มนอกประเด็นไม่สนุกด้วยแหละอ๋อนี่เจนบอกแอบเอาไปด่าข้างนอกเปรตขอส่วนบุญชัดๆนี่มาเป็นแบบหนังอาบัติเลยนะมีปกมีเปรตด้วยตรงเรื่องนี้ได้ดูไหมพี่จัดอยากดูอาบัติอะได้ดูนะก็เห็นเขาบอกว่าเขาจะไปตัดไปแก้นี่เนาะไปแก้เสร็จแล้วก็ให้ดูให้ฉายเถอะตอนแรกเฉยๆนะตอนนี้อยากดูแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์แรงกว่าอีกพี่จ๊ะอะไรอ่ะสำหรับอ๋อไม่ใช่อันนี้คุณกวางฟ้ารุ่งจริงๆอันนี้ไม่ได้เอามาแต่ว่าแพลวเห็นนอกจากคุณกวางฟ้ารุ่งก็มีนักแสดงวิกหมอชิดอีกคนนึงซึ่งเขาก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในนางงามที่เคยประกวดมาอะไรเงี้ยเขาก็มาแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างเผ็ดร้อนถึงคุณบุ๋มปนัดดาเหมือนกันว่าแบบเหมือนไม่ความรู้เท่าไหร่เขาใช้งี้ความรู้แรงนะแรงเหมือนกันนะเนาะก็แรงกันไปค่ะการจะอะไรกับพี่บุ๋มปนัดดานี่ต้องดูดีๆนะก็ต้องลาพ่อลาแม่ไว้ใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาแบบไม่ใช่ธรรมดานะอะไรดีเขาก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็เปิดประเด็นกับพี่เขาที่ต้องดูดีๆนะคุณนะฮะอ้าวเดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าปลายปีนี้ Miss Universe ก็
ประกวดกันใช่นะที่สหรัฐอเมริการอดูชุดก็แล้วกันผมก็อยากเห็นว่ามันจะออกมายังไงใช่บางทีภาพสเก็ตช์มันอาจจะเป็นแบบนึงภาพตอนฟิตติ้งอาจจะเป็นแบบนึงแต่ภาพจริงที่อยู่บนเวทีพร้อมการพรีเซนเทชันเนาะอาจจะโอ้โหอลังการก็ได้นะฮะค่ะเอาได้เวลาที่เราจะต้องเบรกอีกช่วงแล้วล่ะครับใช่ครับกลับมาช่วงหน้าเราต้องเผื่อเวลาไว้เพราะว่าเรามีประเด็นใหญ่มากที่เราจะต้องว่ากันยาวนั่นประเด็นของเครื่องดื่มใช่ไหมคะพี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับดาราคุณผู้ชมเบรกหน้าเต็มๆเบรกสุดท้ายกับแก๊งเมนเทนเทิงสักครู่ครับค่ะ Dig it Dig it กลับมาครับเบรกสุดท้ายของแก๊งเมนเทนเทิงประเด็นดราม่าประเด็นใหญ่โตใหญ่โตเป็นเรื่องระดับชาติไปแล้วตอนนี้ก็11นาฬิกาไม่ใช่11นาฬิกา11ตุลาตอนบ่าย2นะฮะค่ะก็นักแสดงสาว2คนนะครับก็คือคุณวุ้นเส้นกับคุณหญิงแย้เนี่ยก็ไปขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับชี้แจงประเด็นโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อดังลง Instagram เป็นพื้นที่ส่วนตัวของทั้งคู่หลังจากที่โดนกระแสโซเชียลโจมตีนะฮะคุณวุ้นเส้นก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างนี้บอกว่าภาพที่ลงไปเป็นพื้นที่ส่วนตัวมีเพื่อนที่ทำงานในองค์กรนั้นอยากให้ช่วยโปรโมตรูปแบบขวดใหม่ซึ่งตนเนี่ยไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดพร้อมยอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีกฎหมายนี้แต่พอรู้แล้วก็อยากขอเตือนเยาวชนว่าอย่าประพฤติตามในความเป็นจริงตนเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันต่อกับทางหน่วยงานยอมรับในการผิดพลาดค่ะแล้วตนก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีหญิงแย้ครับหญิงแย้ที่โพสต์โหดเหมือนกันเพราะว่ากรอกใส่ปากเลยขอโทษภาพที่ออกไปเพราะว่ามันค่อนข้างแรงยืนยันว่าไม่มีการว่าจ้างเช่นเดียวกันที่ทำไปเพราะว่ารู้จักกับคนในองค์กรมีเพื่อนมาขอความช่วยเหลือก็ยินดีที่จะรับผิดชอบไปตามกฎหมายแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรเพื่อสังคมให้มากขึ้นฝากถึงคนใช้สื่อออนไลน์แล้วก็คนที่มีชื่อเสียงให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ทางรองผบ.ตร.พลตำรวจพงศพัฒน์พงษ์เจริญบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไปเพราะว่าต้องหารือกันก่อนว่าหน่วยงานไหนจะเป็นหน่วยงานที่ตั้งต้นเอาผิดกับดาราเหล่านี้แล้วก็จะเรียกนักแสดงที่เหลือมาเข้าพบขณะนี้ยังไม่สามารถระบุหรือว่าหาขั้นตอนบทลงโทษได้ะนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้หาได้แล้วข่าววันนี้หาได้แล้วนะฮะหมายถึงว่าบทลงโทษบทลงโทษก็คือมันมีพรบฉบับนึงชื่อพรบแอลกอฮอล์นะครับปี2551มาตรา32เขาเขียนไว้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเหมือนสนับสนุนให้คนอยากดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้นน่ะแปลไทยเป็นไทยไม่ต้องอ่านภาษากฎหมายอ่ะเนาะก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1,500,000 บาทแต่ว่าถ้าคุณดันไปลงแคปชั่นดันไปเหมือนกับเขียนข้อความไปในเชิงโฆษณาด้วยโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 กับจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ต่างกันตรงนี้แต่ยังไงคือโดนหมดยังไงโดนหมดครับไม่ว่าคุณจะได้รับการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนหรือเปล่าค่ะอันนั้นไม่เกี่ยวโดนหมดรับหรือไม่รับเงินมาก็คือโดนในฐานะมันเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นให้ดื่มแอลกอฮอล์ไงมันไม่ได้เกี่ยวกับไปรับจ้างมาหรืออะไรมันเกี่ยวกับการว่าพอคนเห็นภาพนี้แล้วจะรู้สึกเหมือนอะไรประมาณนั้นต้องปิดซึ่งหน่วยงานคือตอนนี้ก็ไม่ต้องไปที่สน.แล้วเพราะว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบแล้วคือกรมควบคุมโรคของ คือสำนักงานคณะกรรมการอะไรสักอย่างเนี่ยที่ดูแลรับผิดชอบเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดาราจะไปเพื่อไปติดต่อขอพูดคุยอะว่างั้นเถอะ อย่าเรียกว่ามอบตัวเลยเพราะว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเขาทำจดหมายเชิญไปแล้วก็เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะต้องดูแลตรงนี้ต่อไปโอเคแล้วประเด็นนี้เนี่ยจริงๆที่ใหญ่ขนาดนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยย้อนกลับไปก็คือรูปของพี่โดมปกรณ์ลำเนาะแล้วก็มีดราม่าของคุณต๊อดปิติที่มาคอมเมนต์ล่าสุดนะคะมีชาวเน็ตไปขุดรูปของทางฝั่งเบียร์ยี่ห้อหนึ่งบอกว่าแฉกลับต๊อดปิติใช้รูปดาราโฆษณาของมึนเมาทีนี้เนี่ยคุณต๊อดใช่ชาวเน็ตชาวเน็ตนี่แบบเนี่ยแล้วคุณต๊อดก็เลยลงนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าผมพูดชัดว่าบริษัทผมมีคนทำและผู้จัดการคนนั้นได้รับโทษไปแล้วเชิญไปอยู่ที่อื่นแล้วคือเขาเคยพลาดมาเหมือนกันเขาบอกว่าเอาเป็นว่าผมจะพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายเผื่อมีคนมีชื่อเสียงและเผื่อที่คนมีชื่อเสียงและเจ้าของสินค้าจะมีจรรยาบรรณเพิ่มขึ้นมากันบ้างก
การเอาดาราเน็ตไอดอลพริตตี้นางฟ้าบุคคลมีชื่อเสียงมาถ่ายลง Facebook หรือ Instagram เพื่อเพิ่มยอดขายหรือว่าแบรนด์ awareness เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเจตนาและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแค่สนับสนุนงานกิจกรรมหรืออีเวนต์ก็พอกฎหมายไม่ให้ใช้ดาราถือหรือพรีเซนต์เพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมผมเห็นด้วยตัวผมเองทำธุรกิจนี้ไม่อยากให้มอมเมาสังคมอย่างที่เป็นไม่ใช่ธุรกิจผิดกฎหมายแต่จรรยาบรรณของผู้ประกอบการต้องมีและดาราก็อย่าตกเป็นเหยื่อพูดได้เพราะผมไม่ทำและตำหนิทีมงานที่ผมติดตำหนิทีมงานผมที่คิดทำเจตนาผมคืออย่าหิวเงินเกินไปหวังว่าการที่ผมออกมาพูดจะจุดติดจุดจิตใต้สำนึกของบางคนขึ้นมาไม่มากก็น้อยขอบคุณครับซึ่งอันนี้คุณต๊อดค่ะไปดูคุณนุ่นมั้ยล่ะภรรยาสีภรรยาของคุณต๊อดก็ออกมาโพสต์นะฮะโพสต์ข้อความใน Twitter ครับสั้นๆเนาะคาดว่าอาจจะโยงกับกรณีต๊อดปิติออกมาฉะดาราถือขวดเบียร์ลง IG สั้นๆง่ายๆไปดูข้อความในทวิตฮะชีวิตคนเราจำเป็นต้องทำให้สิ่งที่คนอื่นขอมั้ยต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นใครและดูว่าเรื่องที่เขาขอคืออะไรถูกต้องเลยน้องแพรตีความดีมากนั่นล่ะจบแต่จะไปตีความกันยังไงเอาเองแล้วแต่คุณค่ะแต่ว่าคุณนุ่นเขาโพสต์มาแบบนี้แล้วก็เวลาก็ต่อเนื่องกันใช่ฮะคนที่ทำให้ประเด็นใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนเนาะพี่โดมมันกำลังจะดับไปแล้วล่ะประเด็นเนี้ย คือโอเคมันนี่ก่อนคือพี่โดมเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่าเขาบอกเขายืนยันนะคะผมไม่ได้รับจ้างไม่ได้ถูกจ้างไม่ได้รับเงินต่างๆเพื่อมาโพสอะไรแล้วก็ต้องออกมาขอชี้แจงจุดยืนและรับผิดชอบต่อสังคมโดยการลบรูปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มใน Instagram และ Facebook ครับส่วนการเข้าพบเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเมื่อวันอาทิตย์ทางเจ้าหน้าที่มีการโทรมานัดแต่ว่าบังเอิญติดงานก็เลยนัดใหม่เป็นวันนี้ช่วงบ่ายนะคะยืนยันใช่ไหมว่าภาพทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการค้าแน่นอนก็อย่างที่ผมพูดไปแต่ต้นไม่ได้ถูกจ้างหรือรับจ้างใดๆทั้งสิ้นครับก่อนหน้านี้ทราบไหมว่าการโพสต์รูปเครื่องดื่มผิดกฎหมายจริงๆไม่ทราบครับแต่ผมทราบแน่ๆว่าควรเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมขอโทษด้วยคิดน้อยไปหน่อยตอนนี้เหมือนว่าเรื่องนี้ถูกโยงถึงเพื่อนๆดาราหลายคนเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนผมไม่อยากแสดงความคิดเห็นกระทบใครนะคะหลังเกิดเรื่องเราได้มีโอกาสคุยกับพี่ต๊อดบ้างไหมยังเลยครับล่าสุดกับเรื่องที่พี่นุ่นโพสต์ใน Twitter ทราบหรือเปล่าจริงๆผมอยากจะพูดในเรื่องผมอย่างเดียวไม่อยากพูดถึงเรื่องของคนอื่นขอพูดในส่วนของผมอย่างเดียวดีกว่าสุดท้ายหากมีการดำเนินคดีจริงกังวลไหมไม่นะคะเพราะผมบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้ถูกรับจ้างในการมาโพสอะไรทั้งสิ้นตอนนี้สภาพจิตใจโอเคหรือยังเขาบอกว่าโอเคอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเพราะถ้าเด็กๆมาดูเนาะมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแหละพี่จัดมาดราม่าคูณ2ดราม่าคูณ2 ตรงที่คือเรื่องกำลังจะจบอยู่แล้วครับพี่โดมนะครับก็คุณโดมปกรณ์ลำก่อนหน้านี้อย่างที่น้องแพรวเล่าไปเจอเจ้าหน้าที่โน่นนี่นั่นสุดท้ายออกมาโพสต์ผ่าน Instagram เพื่อยุติเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการลบโพสต์และรูปทั้งหมดนะครับก็มี Instagram IG อันนึงนะที่เป็นพื้นดำนะครับถ้าพูดถึงในด้านของการรับผิดชอบต่อสังคมผมเข้าใจและเพื่อที่จะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับน้องๆเยาวชนผมจะลบรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจาก Instagram ของผมทั้งหมดเพราะถ้าพูดในมุมนี้ผมถือว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะและเห็นควรที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมแต่ล่าสุดดราม่าหนักอีกครั้งครับเมื่อเจ้าตัวดันโพสต์ภาพรินเบียร์ยี่ห้ออื่นพี่โดมนี่คาดว่าอยากยุติกระแสดราม่าครั้งก่อนอ๋อเหมือนกับแบบว่าจะชัดเจนว่าเราไม่ได้รับเงินจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นยี่ห้อไหนเราก็เรารินได้หมดเล่นอย่างนี้โทษคุณสองไหมอ่ะใช่อ่ะสิมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะรินแอลกอฮอล์ยี่ห้อใดนะแต่ด้วยความว่ามันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องราวมันพลิกคนละด้านเลยคราวนี้เพราะว่าดราม่ามันยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณพี่จ๊าดอาจจะเป็นรูปนี้ส่งถึงใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวหรือเปล่าใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้วิเขาพูดโดนแล้วปะโอ้โหอันนี้แบบพีคอะเนาะรูปนี้มันคือรูปแบบเอาเป็นว่าพุทธหน้าก็เจอกันอีกในรายการอะได้อ่าน เอาแค่นี้พุทธหน้าเราคงได้อ่านกันนะการสรุปบันเทิงร้อนรอบสัปดาห์เพราะว่าภาพนี้โหคนเห็นขึ้นน่ะใช่คนปลายทางที่เห็นน่ะขึ้นมากเลยนะ
จะบอกให้ใช่ป่ะต้องขึ้นอยู่แล้วอ่ะมาขนาดนี้คนนั้นน่ะโอ้โหเพราะก่อนหน้านี้เขาก็มาแรงไงแล้วนี่ทางนี้ก็คงจะแรงใช่ไงเนาะคราวนี้เอาไงอ่ะเพราะว่ามันโทษมันแรงนะโทษขนาดนี้มันไม่ได้แรงมากนะแต่มันถือว่าแรงระดับนึงเพราะมันมีจำคุกด้วยไงพอมีจำคุก1ปีใช่มั้ยแล้วก็ปรับ 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าทำครั้งแรกไม่ได้มีเจตนาทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็รอลงอาญาแต่นี่คือครั้งที่สองแต่นี้คือคือพี่โดมดันจะไม่รู้เขาทำไมตัดสินใจทำแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ตัดออกไปได้แล้วเพราะว่าสังคมมันได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปจนแบบมีข้อคิดเห็นมีนักวิชาการมีตำรวจมีคนโน้นคนนี้มาย้ำแล้วว่าตรงนี้มันไม่ควรทำหรืออะไรแบบนี้แล้วมันก็ไม่เหมือนกับไอ้กรณีพวกทำร้ายร่างกายแบบชกหมัดหนึ่งแล้วฉันเสียค่าปรับแค่500ค่ะเพราะฉะนั้นฉันรู้ว่าฉันชกแล้วฉันเสียค่าปรับ500ชกอีกทีเก็ทป่ะอ่ะ2หมัดแต่อันนี้มันแรงกว่านั้นไงโทษมันมีตารางด้วยอ่ะน่าเป็นห่วงจริงๆพุทธหน้าเนาะพุทธหน้าดีกว่าพุทธหน้าเดี๋ยวก็มามีประเด็นนี้เนาะมั่นใจเลยมั่นใจเลยอ่ะใจล่มๆกันนะใจล่มๆจะน่าทุกคนใจเย็นๆนะครับนะอยากให้เรื่องทุกอย่างจบด้วยดีเนาะค่ะโอเคมาประกาศ Facebook คอมเมนต์เฮ้ยพี่ขออนุญาตอ่านนิดนึงมีน้องนึงบอกว่าต้นกำเนิดหลกอันนี้พี่ชัดอ่านไปยังเนาะหลกท่องมาอีกแล้วเขาบอกว่าหลกท่องเนี่ยเป็นคำด่าเหมือนแดงเหมือนเผาไฟก็คือยืมมาจากคนจีนแต้จิ๋วถ่ายสำเนียงกลับเพราะคิดว่าคนจีนพูดไม่ชัดใช่หลอกทองอ่ะเรื่องนี้มึงหลอกทองเรื่องนี้มึงหลอกทองหนึ่งก็กลายมาเป็นคำนั้นไปค่ะเลือกเลยดีกว่าวันนี้ตั้งชื่อใหม่ไอเทียแบบดีๆแต่อย่าเฟี้ยวฟ้าแต่อย่าแพ้เฟี้ยวฟ้านะคะพี่จัดให้คนนี้เลยครับคุณพัทรพรหรือพวนหรืออะไรสักอย่างค่ะคิตตี้ขี้เต็มเกงเอาไปเลยฮะให้ไปเลยยินดีด้วยนะคะเอาไปตั้งกันนะอยากให้ตั้งจริงๆนะของแพลวอยู่ไหนแล้วว่าเดี๋ยวนะขออนุญาตให้น้องเดี๋ยวพี่จัดเอาคนไหนของหนูมันหายไปแล้วอ่ะหรือว่ามันอยู่กับพี่จัดล่ะจันแป๊บนึงนะคะเอาของให้พี่จัดเลือกก็ได้ที่เขาส่งมาว่าอะไรล่ะจำไม่ได้แต่เมื่อกี้เหมือนจะวงไว้อ่ะงั้นเอาเป็นว่าให้เดี๋ยวนะทำไมมันหาไม่เจออันอื่นก็ไม่ได้มีวงไว้แล้วนะเนี่ยโอเคคนนี้ละกันค่ะน้องนมสดเย็นตาโฟเป็นคนญี่ปุ่นค่ะชื่อนามชื่อว่าอสุจินามสกุลไควะรับไปเลยค่ะเสื้อยืดแล้วก็พวงกุญแจจากเมย์ไหนไฟแรงเฟอร์ยังอยู่ในทุกโรงภาพยนตร์นะคะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าด้วยจากคานิวัลขอบคุณพี่จัดด้วยนะคะขอบคุณมากคุณน้องแพรด้วยนะครับ นะแก๊งนี้ไม่เทิงจบแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงรายการสัปดาห์กันได้ใหม่แบบนี้ทาง GTH on Air วันนี้ไปแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะ